สนุนโดยชุดชั้นในบีมีเป็นคุณในแบบที่คุณเป็นสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกเถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะเป็นหนุ่มสัญชาติสวีเดนนะครับที่เขาไปตกหลุมรักกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะครับจริงๆเขาก็พูดคุยกันมาแล้วก็สร้างความสนิทสนมกันนะฮะไปมาความสัมพันธ์ก็พัฒนาจนถึงขั้นว่าทางฝ่ายหญิงบอกว่าเนี่ยอยากจะแต่งงานด้วยนะฮะแต่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายในการแต่งงานเนี่ยฝ่ายหญิงบอกว่าเฮ้ยฝ่ายหญิงจ่ายคนเดียวมันก็ใช่เหตุฝ่ายชายต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยนะครับก็เลยมีการคุยกันตกลงกันก็มีการโอนเงินมานะครับโอนมาหลายครั้งคุณผู้ชมครับสุดท้ายโอนมาทั้งหมด 300,000 กว่าบาทแต่พอตัวเข้ามาถึงเมืองไทยฝ่ายหญิงไปรับเสร็จแล้วก็พาเขาไปปล่อยอยู่ในห้องเช่าซึ่งเขาอ้างว่าเป็นห้องของญาติฝั่งญาตินะครับก็ไปปล่อยที่ห้องเช่าหายไป2วันเต็มๆฮะผู้เสียหายก็เลยรู้เฮ้ยหรือว่าฉันถูกหลอกสุดท้ายฮะไปพบกู้ภัยคนนึงให้กู้ภัยคนนี้แหละช่วยประสานหน่อยประสานเสร็จปุ๊บประสานผู้หญิงคนนี้ได้ด้วยนะครับผู้หญิงคนนั้นก็บอกเอางี้ยังไม่แต่งงานเอามาผูกข้อไม้ข้อมือกันก่อนแล้วกันเอาภาพผูกข้อไม้ข้อมือขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับเพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าเขาได้ไปกับฝ่ายหญิงไปที่บ้านฝ่ายหญิงแล้วเป็นภาพนี้ฮะคุณผู้ชมผูกข้อไม้ข้อมือก็เป็นธรรมเนียมเหมือนคล้ายๆแบบอ่ะจองกันไว้ก่อนนะเป็นใช่ไหมตกลงร่วมกันแล้วนี่ถามว่าโอเคมันก็อย่างน้อยก็ดีขึ้นกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ฮะมีการก้มกราบด้วยฮะแบบนี้ครับคุณผู้ชมแต่ไปมาฮะหลังจากนี้มีผู้ชายอ้างนะฮะว่าเขาเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้กลัวสิครับว่าตกลงเอามีสามีเหรอก็กลายเป็นเรื่องครับร้องเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐวันนี้มานั่งอยู่ในรายการนะครับผู้เสียหายหนุ่มสัญชาติสวีเดนนะครับคุณอาเมดมาพร้อมกับกู้ภัยคนนี้ที่ช่วยเหลือนะครับคุณสุเรียนและแน่นอนครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดครับสวัสดีทั้งสามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับทนายรณรงค์แก้วเพชรครับสวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับแน่นอนทนายรณรงค์ก็จะมาให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายจากฝั่งของรายการนะทนายนะครับครับส่วนอีกท่านนึงนะครับ อยู่ในสายกับเราณตอนนี้ใช่ไหมครับทีมงานเข้ามาแล้วใช่ไหมครับอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับก็คือเจ้าสาวคุณอังนะฮะอยู่ในสายสวัสดีครับคุณอังครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณอังอย่างนี้เดี๋ยวผมจะฟังเรื่องราวจากคุณอาเมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้คุณอังได้อธิบายนะฮะในฝั่งของคุณอังบ้างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับค่ะได้ค่ะครับขอบคุณมากครับขอบมากครับอ่ะ so your fiance is on the phone listening to what we're gonna talk about อย่างนี้คุณสุเรียคุณอาเมดนี่คือผู้ภาษาอังกฤษ you can speak English well ใช่ครับพูดได้ a little bit yes. a little bit okay can you tell me what actually happened how did you meet this girl เจอผู้หญิงคนนี้ได้ยังไง on Badoo internet Swedish on the internet yes in Sweden I was in Sweden oh you were in Sweden yes อยู่ที่ประเทศสวีเดนแล้วก็จะมีการพูดคุยกัน no, okay so you've been talking to her regularly since yes when? From beginning we met together on Badoo then we go to WhatsApp and talking every day talk every day yes ก็คือคุยกันทุกวันผ่าน WhatsApp เอางี้ละกันจากแอปแล้วก็มาผ่าน WhatsApp ก็คุยกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ and on camera on camera too yes yes every day video call every day มีการวิดีโอคอลกันด้วย all right so how is she when you started to know her from beginning she say she had never a good birthday never a good life you know she using my feelings she talking so much about her the bad life ah, okay. so she using my feelings then I gonna say you know oh. okay All right. Then she sending me videos. Then she say she love me. She sending okay. me different right. gifts, you know. And okay. She make me love her. And when I do this, when I feeling okay. for her, she say, "Ah, my mother sick. I must found money, but I have no money." Okay. So let me translate this. เขาบอกว่าที่ผมถามว่าที่คุยกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะคุณสุริยะเขาบอกว่าพอคุยไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเขาก็ทางฝ่ายหญิงนะฮะเดี๋ยวให้คุณอังได้ตอบประเด็นนี้เนี่ยเขาบอกฝ่ายหญิงพอเลยบอกว่าเนี่ยเขาไม่เคยมีชีวิตที่ดีใช่ไหมครับชีวิตก็ไม่ค่อยดีลำบากยากลำบากใช่ไหมครับก็คือพูดในทำนองให้คุณอาเมดเนี่ยรู้สึกสงสารแล้วรู้สึกเห็นใจใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆตกหลุมรักเขาแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการส่งวิดีโอมาส่งคลิปมาเพื่อที่จะบอกรักกับคุณอาเมดถูกไหมคุณสุเรียใช่เอ๊ะโทษนะคุณสุเรียเป็นชาติอะไรฮะเนเธอร์แลนด์ครับ
ก็สามารถที่จะสื่อสารกับเขาในภาษาเขาได้ใช่ไหมไม่ได้ครับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันใช่โอเคโอเคแหมลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งนะดูดีแล้วโอเค anyway so you started to fall in love with her yes because she portrayed to you as someone who's like oh had a bad life and she wants a better life yeah and she say I asking her from beginning I'm looking for a woman who is true no lying okay. and respect okay คือตอนที่คุยกันนะฮะคุณอเมนก็ชัดเจนกับคุณอังแล้วกันนะฮะก็บอกว่าตัวเขาเองเขาก็อยากจะหาผู้หญิงที่ดีใช่ไหมครับผู้หญิงที่ไม่มาโกหกใช่ไหมผู้หญิงที่จริงใจนะฮะตัวเขาเองเขาก็อยากจะหาคู่อยากจะหาผู้หญิงโอเค and she say she promise she is that woman who I looking for โอเคเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่คุณตามหาแหละนะว่าแน่นอนรับประกันว่าเป็นผู้หญิงที่ตามคุณตามหาโอเค she say my ex husband punishing me oh really yes โอเคเขาบอกว่าอดีตสามีSo she admitted to you that she was married before. Yes, she say, okay. But they are not married now. Oh, เขาบอกว่าโอเคเป็นอดีตสามีเคยแต่งงานแล้วก็เลิกกันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอดีตสามีก็ไม่ดีกับเขาตีเขาทำร้ายเขาโอเค He was a bad guy. He punishing. He punishing her every time. Yes. And she want someone who care about her. Okay.เพราะฉะนั้นสรุปรวมเขาต้องการผู้ชายที่ดูแลเขาแล้วนี่ก็เป็นหลักฐานต่างๆที่คุยกันใน WhatsApp ข้อความที่คุณอาเมดก็ให้ทางรายการได้เห็นนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็พยายามจะแปลให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับโอเค so what made you decide to come to Thailand we talking so much she sending me pictures about the ceremony you know so she mentioned about getting married she wanted to marry you or something yes she sending me pictures of ceremonies different thing we gonna buy so I pay for everything oh, you know okay so she was the one who mentioned about let's get married yes she okay อันนี้ผมข้ามช็อตไปเลยนะก็คือพอคุยมาจนสุดท้ายเนี่ยเขาอ้างนะฮะอันนี้คุณอังฟังอยู่นะเขาอ้างบอกว่าคุณเป็นคนแบบเอ้ยพูดถึงเรื่องของแต่งงานถูกต้องไหมฮะพอพูดถึงเรื่องแต่งงานเสร็จปุ๊บก็จะมีการส่งภาพว่าจะต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นให้ถูกต้องไหมครับว่าต้องจัดงานต้องมีค่าใช้จ่าย so you saw all the expenses and you started to transfer money for her or what? Yes I pay for everything it's because she say she have no money to food then she say she must workthree shift you know อ๋อโอเคเขาบอกว่าต้องทำงาน3กะไม่มีเงินใช่ไหมทำงานหนักทำงาน3กะไม่มีเงินหาเช้ากินครับประมาณนี้นะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยอ๋อโอเคไม่มีตังค์เขาก็เลย so you decided to yeah and she say my mother sick and แม่ป่วย I'm sick and I don't know how I gonna fix but I gonna fix this then she give me these feelings you know เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องแก้ไขปัญหายังไงเขาก็บอกก็ทำให้เขารู้สึก what kind of feeling did you get she give me this feeling that I can let a girl who is sick her mother is sick so I can let her work all the day three shift in one day so I say okay I payโอเคเขาก็เหมือนสงสารแล้วก็เห็นใจแล้วก็บอกถ้าอย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมช่วยคุณครับช่วยจ่าย I think how this girl gonna pay something when she have no food home เขาบอกไม่มีข้าวกินด้วยซ้ำ no food นะใช่ไหมใช่ครับสุเรียเขาบอก no food ไม่มีข้าวกินด้วยซ้ำเขาก็เลยแล้วจะดูแลยังไงมีทั้งแม่มีทั้งตัวเองเขาก็เลยบอกโอเค so you started yeah I start you know from beginning the first time I paying she say she need fix the passport before I coming hereSo it's ready. So the first time I sending money was for her passport. ครั้งแรกที่โอนตังมาคือเขาบอกเขาต้องไปทำเรื่องของพาสปอร์ตครับแล้วโอนเงินมาเพื่อพาสปอร์ต Okay, so I'm gonna go forward a bit quicker, yeah. Yes. So after you wired the money for the passport, and then after that you continue sending money for food for her mother's hospital. She's hospital. ก็คือจ่ายเงินค่าโรงพยาบาลแม่ค่าโรงพยาบาลของตัวเขาค่านู่นค่านี่ค่านั้นก็เริ่มจ่ายมาเรื่อยๆ so you for ceremony okay so why did you do that ทำไมอ่ะโอนมาทำไม because I love her so you started to fall in love with her
ใช่ครับก็มันมีความรู้สึกไงก็ควรเขาคุยกันก็คือเขาโสดแล้วก็พอมาคุยกันแล้วก็มีความคิดที่ขึ้นมาว่าจะแต่งงานกันถ้าพอคงเขาจะแต่งงานแล้วรู้สึกยังไงอ้าวเขาไม่มีเงินกินข้าวเขามีปัญหาที่บ้านเขาเดือดร้อนเขาป่วยคุณยังไงคุณจะแต่งงานกับเขาคุณพูดมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องช่วยเหลือกันสิคุณอยู่กับคนอื่นมันมีความรู้สึกที่แบบว่าคุณทิ้งให้เขาป่วยตายไม่ได้นี่อันนั้นคือสิ่งที่คุณอาเมนรู้สึกใช่ครับ so you start you love herGenuinely, felt. That's why I'm here. You talked every day, right? Yeah, every day. And she's sending me videos about the love and how much she loves me. All right. So let me cut to the part where you came to Thailand. Okay. So after you arrived in her province, she put you up in like a rented room? Yes. Before I come, she said she's uncle's hotel that I'm going to leave. 2 days with her, then after 2 days, they show me a room. They say I gonna sleep with her mother. Okay. But she picked me up from airport, leave me the hotel. She say okay. I gonna only give food to my mother and medicine then okay. I come back. Okay. อย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าผมตัดภาพมาเขาก็ตัดสินใจมาเมืองไทยเพื่อจะเข้ามาสู่การแต่งงานถูกต้องไหมพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เขาบอกว่าพาไปที่ไอ้นี่เป็นโรงแรมของญาติใช่เนาะก็ไปอยู่ที่โรงแรมปรากฏว่าหายไป2 วันเขาบอกว่าอ้างว่าไปอะไรนะไปดูแลแม่อะไรสักอย่างหายไป2 วันแล้วเขาก็รู้สึกเอ้ยรู้สึกว่าไม่ใช่ละแล้วตรงนี้แหละอยากให้คุณสุเรียเล่าต่อเพราะว่าเขามาหาคุณใช่ครับก็ทางที่มีทางหมู่บ้านเขาเห็นว่าฝรั่งเขาเดินแล้วผมก็ไปช่วยเหลือน้ำท่วมผมก็เดินทางจากนนทบุรีเพื่อไปช่วยเหลือที่สุโขทัยเขาเดินมาทีมผมเขาก็เลยตะโกนเรียกผมให้มาคุยกับฝรั่งหน่อยผมก็เลยไปถามเขาเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าก็เขามาหาผู้หญิงคนนึงเขาโอนเงินไปให้แล้วทีนี้ก็คือเขาหายไปแล้วก็เขาทิ้งเขาไปที่รีสอร์ทตอนนี้เขาไม่ไว้ใจใครเขาก็ขอความช่วยเหลือไม่มีใครโทรตำรวจให้ตำรวจไม่มาเขารอมาเป็นชั่วโมงทีนี้ผมก็เลยพาเขาไปที่โรงพักครับแล้วก็มาทราบเรื่องราวคุณติดต่อฝ่ายหญิงไปด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับทางตำรวจครับพอติดต่อฝ่ายหญิงไปเสร็จปั๊บก็มีการนัดกันใช่ครับนัดกันแล้วก็ไปเคลียร์กันที่โรงพักครับตอนแรกก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยตัดสินใจที่แบบผมไม่อยากให้ฝ่ายหญิงเขามีปัญหาด้วยพอเขาบอกเขาไม่มีเงินดังนั้นผมก็เลยมาเกลี้ยกล่อมเขาแบบโอเคก็คือจะแต่งงานไหมยังชอบเขาไหมก็ชอบโอเคฝ่ายหญิงเขาก็ตัดสินใจเองว่าจะแต่งงานในวันถัดไปเวลา9:09 น.แล้วก็ไปเป็นภาพผูกใช่ครับก็คือตอนเช้าผมก็เลยไปหาเขากว่าเขาจะมาก็10 โมงเขาไปเอาเอกสารที่จังหวัดตากครับแล้วก็มาผูกข้อมือใช่ครับตามภาพตรงนี้ใช่ครับ so you understand this what do you understand from this ritual this ritual is let me come to welcome me to her family that's what you understand yes เขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าพิธีเนี่ยคือเป็นพิธีที่เหมือนให้ครอบครัวฝ่ายหญิงนะต้อนรับเขาเข้ามาสู่ครอบครัวอันนี้ถึงนั่นคือสิ่งที่เขาเข้าใจแต่ประเด็นมันไม่ตรงนี้ดิมันจะมีมากกว่านี้อยู่ดีๆมันมีผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นสามีของคุณอังโผล่มาคุณผู้ชมใช่ไหมอันนี้มันจะเริ่มมีปัญหาแล้วคุณอังยังอยู่ในสายกับเราคือเดี๋ยวเปิดพื้นที่ให้คุณอังเต็มที่เลยนะฮะในการอธิบายว่าตรงเรื่องราวเป็นยังไงคุณเอกภพว่ายังไงเพราะเรื่องนี้มันร้องสายไหมต้องรอดครับเดี๋ยวคุณเอกภพเมื่อวานนี้จีนกับอังกฤษวันนี้อังกฤษล้วนๆไม่เป็นไรไม่ปวดหัวเท่าเมื่อวานแต่ให้คุณเอกภพอธิบายว่าเรื่องนี้ยังไงต่อ2วันนี้ผมนิ่งมากเลยครับเพราะฟังแล้วงงวันนี้ผมพี่รณรงค์เราจะนั่งฟังกันนะเดี๋ยวคุณสุเรียก็ฟังรู้เรื่องทนายว่ายังไงเดี๋ยวคุณอังว่ายังไงพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามถกไม่เถียงครับสนับสนุนโดยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎกลับมาที่รายการผมไม่เถียงนะครับยังอยู่กับคุณเอกภพนะฮะคุณซูเรียและคุณอาเมดนะครับผู้ที่มาร้องทุกข์นะฮะทนายรณรงค์นะครับและคุณอังยังอยู่ในสายนะคุณอังอยู่ค่ะโอเคคุณอังอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวผมเปิดโอกาสให้คุณอังได้อธิบายนะครับแต่ผมขอไล่ไทม์ไลน์สั้นๆได้ไหมฮะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งอาจจะเปิดเข้ามาดูนะครับไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นหนุ่มสัญชาติหนุ่มใหญ่สัญชาติสวีเดนนะฮะวันที่17 มิถุนายนนะครับก็ไปเจอผ่านแอปแล้วก็ปลายเดือนกรกฎาคมนะครับฝั่งฝ่ายหญิงบอกว่าจะแต่งงานกับอาเมดนะฮะอาเมดก็ตกลงเริ่มทยอยโอนเงินจัดค่าแต่งงานต่างๆนะครับโอนมา 359,000 บาทโดยประมาณ25 สิงหาคมนะครับอาเมดเดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อที่จะแต่งงานแต่ปรากฏว่าถูกพาไปอยู่ที่ห้องพักชั่วคราวอ้างว่าเป็นของญาติแต่ติดต่อไม่ได้หลังจากนั้น2 วันเต็มๆเลยนะฮะเขาก็มาเดินอยู่กลางถนน
ก็ไปเจอชาวบ้านชาวบ้านก็มาแจ้งคุณซูเรียเป็นกู้ภัยอยู่เขาบอกเฮ้ยซูเรียอยู่ฝรั่งอยู่ต่างชาติน่าจะคุยฝรั่งกับเขารู้เรื่องก็เลยให้ไปคุยหน่อยก็เลยได้ความว่าอ๋อเขาเริ่มสงสัยว่าถูกหลอกแล้วเดินออกจากรีสอร์ทแล้วก็ไม่คุยกับใครเลยเขาไม่ไว้ใจใครเลยปรากฏว่าคุณซูเรียพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยสื่อสารกับเขาได้ก็เลยพาไปที่สถานีตำรวจแล้วมีการติดต่อฝ่ายหญิงซึ่งคุณอังอยู่ในสายนะครับเพื่อที่จะบอกเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงใช่ไหมฝ่ายหญิงก็เลยโอเคงั้นก็จัดงานแต่งผูกข้อม้าข้อมือก็มีภาพตามภาพนี้นะครับคุณผู้ชมพอผูกข้อม้าข้อมือเสร็จปุ๊บไอ้เรียบร้อยปั๊บวันที่30สิงหาฮะทางฝ่ายหญิงคุณอังเนี่ยบอกให้คุณลบโพสต์ใช่ไหมไม่ใช่ครับให้ใครผู้ใหญ่ครับนายดาวครับอ๋อผู้ใหญ่บอกให้ลบโพสต์ใช่ไหมปรากฏว่ามันมีชายคนหนึ่งอ้างเป็นสามีของฝ่ายหญิงโทรมาหาตำรวจแล้วก็ข่มขู่ว่าจะฟ้องนายอเมทฟ้องชู้คุณมาเป็นชู้กับเมียผมได้ยังไงเอาวันที่31คุณอเมทก็ไปแจ้งความที่โรงพักแต่ตอนแรกตำรวจปฏิเสธรับแจ้งความนะครับปฏิเสธตอนแรกนะสุดท้ายเขาบอกว่าสามีฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นทหารจากจังหวัดตากเนี่ยบุกมาหาเรื่องที่โรงพักเลยอ่ะแล้วไปมาวันที่3กันยายนฝ่ายหญิงหย่ากับสามีฮะมาคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับครับผมเล่าไทม์ไลน์อย่างนี้สั้นๆได้ไหมมันจะได้เข้าประเด็นเลยครับตอนที่มีสามีโผล่มาคุณสุเรียรู้เรื่องนี้ยังไงก่อนที่จะไปคุณเอกภพเขาเป็นคนโทรมาบอกผมครับ so you called him about the husband of the girlfriend when he punishing me yeah yes it's because when I go to you know I waiting outside the police station it's two cops there he coming out he say fuck you pushing me okay. Sorry. Oh, he said the bad word to you yes and then push you He pushing me and two cops watching there. I'm saying it's okay. This is okay for you guys. They watching like this. Okay, เขาบอกว่าหน้าสถานีตำรวจเลยนะมีตำรวจสองนายยืนอยู่แล้วปรากฏว่าคนเนี้ย this guy came to push you. She's her husband. ก็คือผู้ชายที่อ้างว่าเป็นสามีเนี่ยมาผลักเขาใช่ครับเขาก็ถามตำรวจเฮ้ยผมโดนผลักเนี่ยตำรวจโอเคเหรอใช่อย่างนี้โอเคเหรอแล้วเขาบอกตำรวจก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ครับเขาก็เลยกลัวแล้วเขาก็ได้ใช้ Google Translate ไปหาตำรวจที่นั่งอยู่ข้างในด้วยแบบว่าให้เขาอ่านด้วยมันโอเคไหมแล้วเขาก็เฉยนั่งเฉยมองอยู่เงี้ย Police chief like this where after I translate on Thai showing him he look this เขาก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ครับเอาแหละคุณเอกภพครับคุณจะพูดอะไรนิดนึงไหมก่อนที่ไปฟังคุณอังไหมหรือจะฟังคุณอังก่อนไหมเอาไหมอ่ะได้ให้ฟังคุณอังเลยให้ฟังคุณอังเลยฟังคุณอังไหมใช่เพราะเดี๋ยวเขาจะได้พูดในเวลาจะได้พูดในเวลาโอเคอ่ะคุณอังสวัสดีครับต่อครับค่ะคุณอังฮะทุกอย่างที่คุณอเมทพูดมากับไทม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมีข้อไหนที่คุณคิดว่าไม่เป็นความจริงแล้วอยากจะชี้แจงบ้างครับหนูขอทราบความตั้งแต่แรกเลยได้ไหมคะยังไงฮะตั้งแต่ที่ว่าเราเริ่มคุยกันเลยค่ะครับว่ามามีข้อไหนที่ไม่เป็นจริงบ้างหรืออยากจะแก้ไขยังไงบ้างเลยครับเชิญเลยครับในแอปมาบูนะคะชื่อได้ไหมคะน่ะเชิญเลยครับไปแล้วฮะอาเมทใช่ไหมค่ะเป็นแอปหาคู่หน้าแอปของหนูอ่ะหนูระบุไว้ชัดเจนว่าหนูอายุเท่าไรชื่ออะไรจากที่ไหนเป็นแม่ลูกติดแยกทางกับสามีเราทักกันปุ๊บเราถูกใจกันเราทักกันหนูก็เอาข้อความอันนี้ไปยานที่แชทของเขาในแอปเขาก็บอกโอเคไม่มีปัญหาแต่หนูอ่ะหนูยอมรับว่าหนูผิดตรงที่ว่าหนูไม่ได้บอกเขาว่าอย่าหรือไม่อย่าแต่หนูบอกว่าแยกกันสามีอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะโอเคต่อเดี๋ยวผมจะได้สรุปแล้วอธิบายให้เขาฟังว่าคุณพูดว่ายังไงก็คือคุณชัดเจนว่าคุณแยกกับสามีแต่ไม่ได้หย่าใช่ไหมไม่ได้บอกเขาว่าหย่าหรือไม่หย่าถูกต้องไหมใช่ค่ะโอเคแล้วยังไงต่อสามีอ่ะคือก็ตอนที่ว่าเห็นแอปกันครั้งแรกอะค่ะเดือนปลายเดือนอะไรนะเดี๋ยวมิถุนาก่อนมิถุนาเขาเรียกเดือนอะไรโอเคแล้วยังไงต่อฮะคุณคุยกับเขาแบบคุณคุยจีบกันใช่ไหมครับเอาตรงๆค่ะคุยจีบกันก็คือเขาก็กดถูกใจมาหนูก็กดถูกใจกลับแล้วก็คุยกันครับค่ะพอเราคุยกันปุ๊บแล้วเขาก็ถามหนูว่ามีแอปอื่นไหมที่สามารถติดต่อได้เช่น Facebook อะไรเงี้ยหนูก็ให้ Facebook ให้WhatsApp แล้วก็มาเพิ่มกันมาเพิ่มกันปุ๊บแล้วก็คุยกันแล้วก็หายไปช่วงนึงแล้วก็ทักกันมาค่ะทักกันมาแล้วก็เขาถามอะไรนะ Good morning How are you อะไรอย่างเงี้ยหนูก็พอคุยเสร็จแล้วนี่เขาก็คุยไปว่าเขาอยากได้ผู้หญิงชวนไทยแบบนี้นะ
มีแบบนี้นะอะไรอย่างนี้แบบว่าเอออยากได้แบบว่าแม่บ้านเนี่ยสี่เรียนสุดต่อให้มีลูกก็ไม่เป็นไรฉันก็รักคุณรักลูกของคุณฉันจะแต่งงานโอเคโอเคแล้วก็บอกว่าแต่งได้ถ้าจะแต่งเขาบอกว่าการดำเนินการแต่งงานอ่ะเอาแบบว่าให้ดีที่สุดของผู้หญิงคนนึงเลยในชีวิตฉันไม่อยากให้คุณอับอายคนอื่นเขาก็พูดมาอย่างนี้ค่ะแล้วอันนี้พอหนูพอบอกว่าโอเคพิธีการแต่งงานของเมืองไทยอ่ะมันหลายขั้นตอนมันต้องใช้เงินเยอะเหมือนตำน้ำพริกละลายในน้ำเดี๋ยวก็พูดอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่าเขาก็บอกว่าโอเคถ้าจะแต่งแบบเอาให้ดีอ่ะถือว่ามันไม่ถือว่าดีมากอะไรเงี้ยค่ะคเอาให้ดีต้องถึงอย่างไรหนูก็บอกว่าต้องมีขั้นตอนแบบนี้นะหนูก็ส่ง YouTube TikTok ส่งไปให้เขาดูว่าประเพณีง่ายๆมันเป็นแบบนี้นะก็คล้ายๆแบบว่าไหว้ผีบ้านผีเลี้ยนมัดมืออะไรอย่างนี้คุณอังสรุปแล้วคุณอังมีความตั้งใจที่จะแต่งงานกับเขาใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะโอเคเล่าต่อเอาเป็นว่าคุณก็อธิบายที่เขาเล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้จะตรงกันเขาให้ทำหนูก็ทำค่ะอะไรนะพาสปอร์ตอะที่เขาบอกว่าให้หนูทำเพื่อที่พร้อมที่จะเดินทางไหมหนูก็ทำแล้วโอเคตรงกันหนูก็มีของหนูหลักฐานหนูพร้อมค่ะอันนี้ตรงกันอันนี้คือเอาที่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะตรงกันนะในเรื่องของการเจอกันแต่เพียงแต่ว่าคุณอังไม่ได้บอกเขาว่าคุณไม่ได้หย่าใช่ค่ะโอเคงั้นแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเลิกกันอยู่แต่ไม่ได้หย่าโอเคอย่างงี้แป๊บนึงฮะ She's claiming that on her profile of the dating application she said that you know she's separated from the husband and she has kids on her profile already so she didn't lie about that to you and she said that you know that she has kids and married before is that true she was married but not married now and I know she had a son okay yeah I know okay that. But then she said that the only thing she didn't tell you is that she wasn't divorced yet. No, she... She said she's separated, but then she didn't tell you that she didn't sign a divorce paper yet. She don't say she's still married. She never say this to me. If she'd say this to me, I never start something with her. Okay. But she said that she is separated. Separated, yes. Okay, but she didn't tell you that, you know, I didn't sign a divorce paper. No. No. Okay.เอาเป็นว่าเขาก็บอกว่าคุณน่ะบอกกับเขาว่าคุณแยกทางกันแต่ไม่ได้บอกเขาเรื่องของการหย่าอันนี้ตรงกันอันนี้ต่างอ่ะโอเคต่อตัดภาพผมขออย่างนี้แล้วกันนะคือมีการรับเงินโอนจากเขาหลายครั้งใช่หรือไม่ครับเอาไทม์ไลน์เงินขึ้นมาเลยฮะหนูยอมได้เลยว่าใช่เพราะว่าหนูบอกวิธีการเข้าไปปุ๊บบอกวิธีว่าต้องทำอย่างไรอะไรอย่างไรเนี้ยหนูก็ส่งรูปให้เขาไปว่าเออมันต้องมีอย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าให้ดำเนินค่าใช้จ่ายให้เขาหน่อยพอนั่นปุ๊บเขาก็โอนมาให้เลยตอนแรกๆอ่ะคือโอนค่าอาหารค่าเขาถามว่ากินอะไรหรือยังหนูก็บอกว่าเออวันเนี้ยหนูกินเขียดทอดน้ำพริกผักต้มเขาบอกเฮ้ยคุณกินอะไรทำไมกินแบบนี้กินแมลงเพราะอย่างนี้ว่าหนูกินแมลงก็เขียดทอดอาหารอร่อยของประเทศไทยเลยนะคุณมาคุณชื่อโบหนูก็ยังไหวเขาก็ส่งเลยมาให้ก่อนเป็นค่าอาหารโอเคเอางี้สรุปแล้วคุณอังมีการโอนเงินมาจริงเข้าบัญชีคุณจริงถูกต้องไหมเอาข้อนี้ก่อนใช่ค่ะแล้วไอ้เงินที่โอนมามันมีส่วนที่ถูกให้วางไว้ว่าจะไปจัดงานแต่งใช่หรือไม่ใช่ค่ะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงกันถูกต้องไหมครับคราวนี้ผมขอถามข้ามช็อตไปเลยนะมีการนัดกันเขาจะบินมาเมืองไทยพอเข้าไปที่สุโขทัยเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไมคุณถึงพาเขาไปอยู่ที่ห้องเช่าชั่วคราวทำไมถึงไปตรงนั้นครับวันแรกอะที่ผมไปรับที่เขาลงสนามบินช่วง5 โมงเย็น5 โมงกว่าๆเกือบ6 โมงหนูก็บอกกับเขาบอกว่าเรายังไม่ได้ทำพิธีนะเรายังไม่นี้เนาะเดี๋ยวเราไปอยู่โรงแรมเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปอยู่โรงแรมเนี่ยมีราคาไม่แพงแล้วพี่ที่ทำงานในโรงแรมอ่ะเจ้าของโรงแรมอ่ะคือหนูรู้จักเขาเป็นคนในหมู่บ้านหนูบอกกับเขาว่าอย่างนี้หนูพิมGoogle Translateพิมด้วยอยู่บนรถเลยค่ะโอเคโอเคก็เลยพาเขาไปที่โรงแรมโอเคไม่มีปัญหาแล้วเขาอะเขาบอกว่าจะให้หนูอะนอนกับเขาอยู่กับเขาหนูก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวก่อนเพราะเรายังไม่ได้อดีตกันเนาะมันไม่ดีถ้าคุณแบบว่าไม่จริงใจกับฉันล่ะฉันมีอะไรกับคุณไปแล้วล่ะพอวันพอนั่นปุ๊บหนูก็กลับมาบ้านคืนนั้นนะคะคืนที่วันที่25หนูกลับมาบ้านแล้ว
เขาบอกว่าเขาโทรมาเลยว่าเนี่ยประตูห้องฉันเปิดฉันจะทำยังไงพวกคุณมางัดห้องฉันหรือว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะไม่มีใครงัดประตูอ่ะมันเป็นประตูไม้คุณต้องดึงแรงๆแล้วก็กดล็อกเพื่อที่จะมันจะไม่อ้าเขาบอกว่าเนี่ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาพูดอย่างนี้เขาก็โวยวายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอมาเช้าวันที่26หนูก็ขับรถพาไปซื้อข้าวร้านข้าวไปกินข้าวไปเซเว่นไปซื้อน้ำเขาบอกว่าหนูไม่พาเขาไปไหนขังไว้ตั้งแต่ขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหนูก็บอกว่าคุณจะไปไหนสถานการณ์มันน้ำมันขึ้น Okay. หนูก็พูดอย่างนี้เพราะว่าอำเภอศรีสำโรงอ่ะตำบลด้านน้ำวัดโขงน้ำมันเยอะได้ได้เอางี้คุณอังเอางี้ผมมีคำถามนึงทำไมคุณไม่ได้บอกเขาเรื่องสามีคุณหรือเรื่องผัวล่ะครับอันนี้คำถามนะฮะเดี๋ยวผมคุณคิดก่อนเดี๋ยวจะไปฟังคำตอบคุณในออนไลน์นะฮะคุณผู้ชมไปที่ Terror Digital ตอนนี้ YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงนะครับทนายณรงค์ฟังอย่างใกล้ชิดเพราะเดี๋ยวทนายณรงค์จะพูดละคุณเอกภพเหลืองประเสริฐด้วยนะครับไปต่อกันออนไลน์ตอนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวทั้งหมดตรงนั้นอีกทีนึงนะครับสำหรับทีวีลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ครับคุณดังครับสวัสดีครับกลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับคุณเอกภพนะฮะทนายณรงค์นะครับเตรียมที่จะพูดเต็มที่แล้วมาจริงๆฟังเรื่องราวมาทั้งหมดอยากจะพูดมากอยากฟังอยากฟังฝ่ายหญิงก่อนอยากฟังมากฟังก่อนคุณสุเรียงอยู่นะครับและแน่นอนคุณอเมธนะเป็นผู้เสียหายที่เขาอ้างว่าเขาถูกคุณอังซึ่งอยู่ในสายกับเรายังอยู่นะคุณอังค่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดพื้นที่ให้คุณเต็มที่เลยนะนะครับให้ถ้าคุณอยากพูดอะไรคุณพูดมาเอาเนื้อนะครับน้ำไม่เอานะครับนะค่ะได้ค่ะเอาเป็นว่าโอเคมีการโอนเงินมาให้คุณจริงส่วนหนึ่งก็คือช่วยคุณเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการเตรียมงานแต่งงานถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแล้วคุณก็อธิบายว่าพอเขาบินมาสุโขทัยคุณก็พาเขาไปอยู่ที่เป็นห้องเช่าชั่วคราวแล้วคุณให้เหตุผลว่าคุณไม่สามารถอยู่กับเขาได้เพราะอยู่ดีๆจะมานอนด้วยกันได้ยังไงยังไม่ได้แต่งงานถูกไหมใช่ค่ะผิดผีเอออันนี้มันไม่ได้ผิดผีโอเคยิ้มอะไรพี่ณรงค์เดี๋ยวผมขอถามเขาก่อนนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอเมธ she's saying that the day that you arrived you asked her to stay with you in the room right in the hotel room did you ask her to stay with you yeah I asked her why is she not coming back you know first she says she gonna leave food and medication to her mother then she come back but she never come back อ๋อเขาบอกว่าคุณน่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาอาหารกับยาไปให้แม่แล้วเดี๋ยวจะกลับมาเขาแต่คุณน่ะไม่กลับมาอันนั้นจริงไหมฮะวันที่ไปส่งเขาไปทิ้งเขาที่ห้องพักอ่ะใช่ค่ะคืนที่5คือหนูบอกเขาว่าเดี๋ยวฉันจะกลับแล้วนะแต่ฉันไม่กลับมาแล้ววันที่26หนูไปหาเขาตั้งแต่ตี5เลยโอเคไปหาเขาไปอยู่กับเขาOkay, so on the 26th, she's claiming that she came back early in the morning to stay with you. Is that true? It's after I say I contact the police. Oh, เขาบอกว่าก็หลังจากที่เขาบอกว่าเขาจะติดต่อตำรวจคุณถึงกลับมาไงครับ ใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะย้อนไปดูข้อความก็ได้เลย She said no, that's not true. Yes, it's true. It's because I say I contact the cops. I say she lying for me. She cheating for my money.She not here. She say we gonna stay in the hotel together 2 days. Then after the 2 days, we go to her mother's house. They fix a room for me. She said that she's gonna stay at the hotel with you for two days. You go back to the house. From my mother's house, yes. เขาบอกว่าคุณไปบอกเขาว่าจะอยู่กับโรงแรมของเขา2วันแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปที่บ้านแม่เขาเพราะว่าเขาบอกว่าคุณเตรียมห้องสำหรับเขาอยู่เขาพูดอย่างนี้ครับมันจริงไหมฮะใช่ค่ะหนูบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้ววันที่29อ่ะเราทำพิธีของเราเสร็จแล้วเราค่อยเข้าบ้านหนูพูดจริงแล้วอันเนี้ยหนูบอกว่าวันพอวันที่26เราอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันแล้วตอนเย็นปุ๊บหนูก็บอกว่าหนูขอเข้าบ้านนะเขาก็ไม่ยอมเขาจะให้หนูนอนกับเขาอีกแล้วหนูก็บอกว่าไม่ได้แล้วแม่ฉันล่ะแม่ฉันแก่แล้วฉันก็ต้องไปอยู่กับแม่หนูก็พูดอย่างนี้เขาบอกอาจโอเคงั้นคุณรับโทรศัพท์ฉันนะหนูก็รับโทรศัพท์ติ
ติดต่อกันตลอดเวลาแล้ววันที่28เช้าหนูก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปรับกินข้าวนะแต่รอแป๊บนึงยกไม่มีกำลังไปส่งหลานไปโรงเรียนแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่น้ำเข้าบ้านน้ำเข้าบ้านเหรอฮะใช่ค่ะน้ำเข้าท่วมบ้านเลยค่ะถึงเอวถึงอกแล้วป่ะครับคะน้ำท่วมถึงขนาดไหนครับถึงเอวถึงอกถึงนมเลยค่ะอ้าวพี่สุเรียกู้ภัยในพื้นที่หรือเปล่าใช่ครับตกลงน้ำท่วมถึงนมหมายถึงว่าถึงหน้าอกเขาเลยปะผมพาเขาไปดูบ้านเขาแค่หัวเข่า นั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าบ้านเนี่ยอ้าวเอ้าหน้าบ้านตรงนั้นหน้าบ้านตรงนั้นมีเนินค่ะมีเนินผมดินค่ะไปดูตอนนี้ได้ว่าเป็นดินจริงหรือไม่เป็นลานป่าข้าวจริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้คือออกมาไม่ได้เลยใช่ไหมคุณอยู่ในออกมาไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรนะคะคือมันท่วมถึงขนาดออกมาไม่ได้เลยหรือเปล่าครับออกได้ค่ะวันที่28หนูยังไปนอนกับเขาอยู่เลย28กลางวันหนูยังไปนอนกับเขาอยู่เลยค่ะso she said that on the 28th she came back to stay with you during the day นอนจะมีอะไรฝันด้วยซ้ำค่ะวันที่27 28next day yes but before that I say I call the cops If she lying for me, if okay. She not coming, she say I gonna only shower, then I coming. But she not coming. I still typing. It's because I'm nervous. I send all my money already to her. I know I have not so much money. I sending. You must come. If you not coming, I go to okay. The cops. Then she say I coming next day. I promise. Then she coming next day. Okay. เขาบอกว่าเนื่องจากว่าเขาบอกว่าจะไปหาตำรวจแล้วเขาบอกว่าคุณโกหกเขาแล้วเหมือนคุณไปหลอกเงินเขาก็กลายเป็นว่าคุณสุดท้ายก็ตัดสินใจกลับมาหาเขาเพราะว่ามันจะมีการไปแจ้งความไปแจ้งตำรวจใช่หรือไม่ครับคุณอังตอนแรกอ่ะเขาคุยกับผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้อุ่นชื่อได้ไหมเดี๋ยวก่อนหมายถึงว่าใครคุยกับผู้หญิงคนนึงฝรั่งเลยค่ะคืออาเนกคุยกับฝรั่งคนนึงคุยกับผู้หญิงคนนึงเขาคุยกันเขาบอกกันว่าจะดำเนินคดีไปเลยจะทำยังไงก็ทำไปเลยโอเคเอางี้แล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นคนที่อยู่ในโทรศัพท์เขาตลอด Were you chatting with another lady at the same time? No, no. I say if you're not coming, I have a friend here. She looking for a husband. If you're lying for me.I go to her. It's only because I'm nervous, I'm scared. I want she coming to me. But never talking. And I show the messages to her. Then my friend say, I hope you too, after our ceremony. Then she sending me a message. I hope you too, be happy, marry, and okay. Get so many kids. Okay. อย่างนี้นะครับคือเขาบอกเขาคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งใช่เขาก็คุยแล้วเขาก็กลัวเขาก็ตื่นเขาก็กลัวเหมือนกันว่าตรงนี้จะยังไงจะหลอกเขาหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับแต่เขาไม่มีเจตนาที่จะไปกับผู้หญิงคนนั้นแต่กลัวแล้วก็บอกคุณว่าเนี่ยถ้าไม่นั่นจะไปแจ้งตำรวจนะเป็นเพื่อนเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏว่าเขาก็บอกเขาเลยเปิดข้อความให้คุณดูว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนนี้จริงผู้หญิงคนนี้ยังอวยพรให้คุณสองคนเนี่ยมีความสุขหลังจากที่คุณไปผูกข้อมาข้อมูลแล้วเขาบอกไหมที่เราเห็นนะแล้วเขาบอกไหมว่าเขากำลังเก็บเสื้อผ้าจะไปหาผู้หญิงคนนั้นจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาลบข้อความออกทำไมครับแคชเขาลบออกทำไมข้อความโอเค she said that you said that you're gonna pack up and go stay with this other woman I don't know what her name is but then you know you're gonna pack up and move in with other women and she said that you deleted the message is that true no I don't delete I show I show the messages I still talking this girl. This girl, you can watch here. You can watch. You still in contact with her? Yes, it's my friend. Oh, you know. เขาเขายังคุยกันอยู่ It's my friend. It's my friend. You did not delete the messages with them, right? No, it's no everything here. ไม่มีข้อความจีบ Everything I typing to her is here. So is she?A girlfriend or a friend? A friend, and you can see. okay. He said he's a friend. You can give her a chance until the day you return to Sweden, because that will be her last chance. If she really loves you, she will do everything to be with you. It's like a friend. He said, "Hey, you have to give her a chance." It's a friend. Right?
มันเป็นโอกาสสุดท้ายถ้าเขารักคุณจริงๆเขากำลังพูดถึงคุณนะคุณอังผู้หญิงคนนี้ถ้าเขารักคุณจริงๆเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่กับคุณผู้หญิงคนนี้มีชื่อเล่นใช่ไหมเป็นคนไทยใช่ไหมหรือคนอะไรน่าจะคนไทยครับคุณอังคนไทยค่ะคนไทยอ่ะเนี่ยฮะเขาก็คุยกันเขาคุยถึงคุณนะเขาคุยถึงคุณอยู่นะเหมือนถึงว่าปรึกษากันนะอ่ะโอเค anywayผมขอไปประเด็นนึงแล้วกันก่อนที่จะกลับมาที่ตรงนี้คุณเอกภพรอพูดแล้วครับประเด็นเรื่องของสามีคุณฮะเขาบอกกับผมว่าโดนสามีคุณขู่ที่โรงพักจริงหรือเปล่าฮะอันนี้หนูไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูแยกห้องกันอยู่แยกห้องแบบว่าห้องสอบสวนต่างคุณต่างใจโอเคตกลงคุณกับสามีคุณยังเป็นผัวเมียกันอยู่หรือเปล่าฮะหนูแยกกันอยู่ตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะมกราปี67แยกกันอยู่เฉยๆแต่ก็ยังเป็นผัวเมียกันยังไปมาหาสู่ไปอะไรกันอยู่หรือเปล่าครับถามว่ามาไหมเขาถ้าหนูโทรอ่ะหนูโทรบอกว่าเฮ้ยพี่มาตัดหญ้าให้หน่อยนู้นเฮ้ยพี่มาช่วยหนูเก็บน้ำเพื่อนหน่อยวันนั้นอ่ะหนูบอกว่าเด็กมาเก็บน้ำเพื่อนให้หน่อยนู้นมันเอาไม่ทันรถไถมันจมน้ำแล้วโอเคโอเคเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่รถเติมน้ำหนูก็ยังมีอยู่ค่ะรถไถที่แจ๊คอ่ะนี่คุณเอกภพอยากถามอ่ะคุณตะเมื่อกี้นี่ก็ถามอะไรนะเจอกับสามีล่าสุดเมื่อไหร่ครับวันที่28ค่ะอ๋อสามีมาทำอะไรที่บ้านครับวันที่28มาช่วยเก็บของค่ะมาช่วยอะไรนะมาช่วยเก็บของหนีน้ำมาช่วยเก็บของหนีน้ำค่ะก็แสดงว่าตัวปุ๊บก็มาปั๊บนี่ก็เป็นสามีภรรยากันอยู่ก็ใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันนี่ครับเออแยกกันอยู่ยังไงเนี่ยก็คือหนูโทรถ้าหนูโทรเขาถึงจะมาแต่ถ้าไม่โทรเขาก็จะไม่เห็นค่ะก็นี่ก็เป็นภรรยาไม่ได้แยกนี่หว่าเดี๋ยวก่อนมาช่วยตัดยงตัดหญ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยคุณอาตัดหญ้าตั้งแต่โอ้หลายเดือนแล้วค่ะคือมาช่วยตัดตลอดอย่างเงี้ยครับคือเวลาเรียกมาตัดก็มาตลอดเลยอย่างนี้เหรอครับค่ะหมาก็ได้เหล้าไปขวดนึงแล้วก็ไปเขาตัดหญ้าเขาไม่ได้กินหญ้าด้วยใช่ไหมเขาตัดเฉยๆนะหญ้าเยอะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคุณเวลาคุณคุยกับเขาทางวิดีโอคอลครับคุณคุยทีนึงนานไหมครับคุณอังโอ้โหบางทีก็สองชั่วโมงบางทีก็สามชั่วโมงโอเค so when you were video calling with her when you were in SwedenAnd she was in Thailand. Have you ever seen this guy who claims to be her husband now? I see her husband many, many times. Every time I ask him, who is this guy? She say, it's my sister's man. Oh, he told me that when I video call with you, video call with you, he also saw this guy in video call. His husband is in video call. And he said that every time he asked, who is this guy? Who is this video call? He said, oh, he's the husband of...น้องสาวหรือพี่สาวคุณอะอ้าวคุณได้พูดงั้นจริงเปล่าหนูมีพี่สาวมีพี่เขยก็คือเขาบอกว่าไอ้ผู้คนเนี้ยที่เป็นสามีคุณอะคุณไปบอกเขาว่านี่คือผัวของพี่สาวใช่หรือเปล่าฮะไม่ใช่ค่ะเอ้า she said no she never said that many times in apartment when I asking herWhy this guy with you every time? เขาถามว่าทุกครั้งที่เขาถามคุณเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้เขาสังเกตเห็นทำไมอยู่กับคุณตลอดเลยเวลาวิดีโอคอลมา and what she said and she say in her apartment she say she sister and husband they have no kitchen they must use her kitchen เขาบอกว่าคุณตอบเขาคุณอ้างว่าอ๋อเนื่องจากว่าสามีพี่สาวกับพี่เขยเนี่ยไม่มีครัวเขาเลยต้องมาทำมาใช้ครัวที่บ้านของคุณก็เลยเห็นผู้ชายคนนี้บ่อย and her mother's house she say all family living together with her mother when they not working เขาบอกว่าครอบครัวคุณเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดมีอยู่กับแม่ด้วยอยู่กับอะไรนี่จริงไหมฮะคุณพูดนี้กับเขาเหรอครับจริงค่ะทุกวันนี้หนูอยู่รวมกันบ้านประมาณแต่หมายถึงมันจริงหรือเปล่าที่คุณไปบอกว่าคนนี้คือสามีของพี่สาวคนไหนคะคนที่เขาเห็นอยู่ในวิดีโอคลิปอะที่ตอนนี้เป็นสามีคุณอะในวิดีโอคลิปอะเขาก็เห็นทุกคนค่ะใช่ไงผมเพิ่งถามไงว่าสามีคุณอะ
ที่คุณบอกว่าแยกกันอยู่อ่ะเขาอยู่ในวิดีโอคอลหลายๆครั้งที่เขาเห็นน่ะแล้วเขาถามว่าคนนี้คือใครแล้วคุณบอกว่าเป็นสามีของพี่สาวเนี่ยสามีคุณใช่ไหมที่เขาถามไม่ใช่ค่ะตกลงเป็นสามีของพี่สาวเหรอครับค่ะตกลงไม่สามีคุณไม่เคยโผล่ในวิดีโอคอลของเขาใช่ไหมกับเขาใช่ไหมไม่เคยโผล่ค่ะคือเขาได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงอยู่ครั้งนึงเขามาตะคอกใส่หนูเขาเมามาแล้วมาตะคอกใส่หนูมาเขย่าบ้านมันบอกเลิกกันแล้วไงไหนบอกแยกกันอยู่ไงตะคอกทำไมอ่ะเราไม่อิสระกำลังหนูกำลังเล่าว่ามีอยู่ครั้งนึงค่ะเขาเมามาเขาจะมาขอมีอะไรด้วยแต่แล้วเขาอยากบ้านหนูบอกว่าไม่ได้ไม่ให้เข้าแล้วอาเมดเขาก็ได้ยินเขาบอกว่าฉันเกลียดผู้ชายคนนี้ฉันอยากจะต่อยผู้ชายคนนี้เขายังพูดแล้วที่หนูอยู่อ่ะมันเป็นอพาร์ตเมนต์ซึ่งมีห้องติดกันห้องข้างๆอ่ะเขาเป็นคู่ผัวเมียแล้วเลี้ยงหมาเขาก็ได้ยินเสียงหมาได้ยินเสียงผู้ชายเขาก็บอกว่าเนี่ยเสียงผัวคุณหนูก็บอกว่าเอ้าฉันอยู่ห้องข้างฉันมีคนอยู่ข้างๆพี่คิดสภาพบ้านพักได้ไหมคะบ้านพักอ่ะคิดตามอยู่จ้ะตอนนี้เขาทำห้องน้ำอ่ะเขาทำห้องน้ำมันระหว่างกระเบื้องกระเบื้องไก่นะมันจะมีช่องโหว่ห้องน้ำบ้านพักอะไรครับคุณอังบ้านพักอะไรเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นบ้านพักของราชการนี่แหละค่ะบ้านพักของสามีคุณถูกไหมหนูขายของให้ร้านอาหารร้านข้าวอยู่ในหน่วยงานราชการเอาใหม่เป็นบ้านพักสวัสดิการของสามีคุณถูกต้องไหมครับมันเป็นของอีกแผนกนึงค่ะแต่ไม่ได้อยู่กับอย่างนี้อย่างนี้เอาเป็นว่าเราก็ให้ความเป็นธรรมนะคุณเอกพบพอดีทีมงานเราติดต่อได้นามสมมตินะฮะนามสมมติคุณเอคุณเอนะนามสมมติคุณเอที่เป็นอดีตสามีของคุณอังนะฮะอยู่ในสายกับเรานะคุยได้ใช่ไหมผมไม่พูดถึงงานการของเขาแล้วกันเอาเป็นว่าเอาเรื่องส่วนตัวเขางานการไม่ต้องมาเอ่ยถึงนะครับสวัสดีครับคุณเอครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับคุณเอสรุปนิดนึงฮะคุณเอตกลงคุณกับคุณอังนี่คือยังไงฮะความสัมพันธ์นะครับผมแยกกันอยู่ตั้งแต่เดือนมกราแล้วครับแล้วคุณยังไปมาหาสู่แล้วเที่ยวไร้เที่ยวขือกันไปอยู่ไหมฮะหรือยังไงฮะเขาจะไหว้วานผมเป็นบางครั้งครับทำเฮ็ดยังเนี่ยไหว้วานเนี่ยไหว้วานก็มีหาหญ้าให้วัวช่วงที่หน้าแล้งผมก็จะเอาไปส่งให้แค่นั้นเองครั้งนึงแล้วก็มาวันที่28น้ำท่วมให้ไปช่วยขนของผมไปช่วงบ่ายเขาก็ยังชวนผมไปยาเลยครับผมบอกว่าเอ้าหาพยานมาซึ่งช่วงวันนั้นมันทุกคนเปียกหมดไม่มีใครแปลเพอได้พอผมช่วยก็เสร็จผมก็กลับพอเขาโทรมาอีกบอกว่าวันมาหย่าให้เลยไหมตอนนี้ฝรั่งเปลี่ยนใจไม่เอาเขาเขาวางเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปหย่าให้อีกวันอังคารครับที่ผมว่างผมก็ขึ้นไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณกำลังจะบอกว่าคุณไม่ได้อยากกับเขาก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมฮะแล้วคุณรู้แล้วคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวก่อนแยกกันอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณเอพี่เอแป๊บหนึ่งคือแยกกันอยู่ความหมายคืออะไรคือแยกกันอยู่แต่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือว่าแยกกันอยู่คือเฮ้ยต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวรอวันหย่าหรือยังไงก็รอช่วงที่เขาจะเจอคนใหม่ก็จะหย่าให้ครับเพราะว่าผมก็มีหนี้สินเยอะก็ตกลงกันไม่ได้ครับแล้วทำไมต้องมาหย่าจังหวะนี้ด้วยตั้งนานทำไมไม่หย่าเขาในจังหวะที่น้ำท่วมเลยนะนี่น้ำท่วมบ้านเลยนะจะไปหย่าอีกเหรอนี่ตั้งใจหย่ามากนะน้ำท่วมยังฝ่าไปหย่าได้ไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมแยกกันนานแล้วซึ่งผมก็วันนั้นที่ไปหย่าก็คือผมเสียแจ้งหนี้สินไปแล้วทีนี้อำเภอเขาก็จะทำรายการส่วนนี้เขาก็ร้องไห้เขาขอร้องว่าเขากลัวเขาติดคุกผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็สงสารเขาหรอครับอย่างนี้คุณเอด้วยความเคารพคุณนะครับคุณเคยบ๊ายบายเขาในวิดีโอคอลที่เขาคอมาหาอดีตภรรยาคุณไหมครับเคยครับเขาผมเคยเจอเขาครั้งนึงนั้นแล้วครับตั้งแต่เขาเจอครั้งแรกแล้วหายไปเลยผมก็เคยเตือนครับเตือนว่าไงเตือนเหรอฮะครับเตือนว่าเพราะเขามีพฤติกรรมคือคุยกับคนทั่วไปไงครับผู้ชายผมก็เตือนแล้วผมก็ไม่ชอบพฤติกรรมผมก็เลยห่างมาเลยครับแล้วก็เรื่องการใช้เงินของเขาผมก็ไม่ชอบผมก็เลยห่างกันมาเลยครับคุณเอเอาใหม่นะคุณเอเนี่ยแยกกันอยู่กับภรรยาตั้งแต่เดือนมกราถูกต้องไหมครับครับแล้วคุณเอเคยเจอกับฝรั่งที่คอวิดีโอมาเนี่ยกี่ครั้งครับให้พูดอีกทีครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับเจอหนึ่งครั้งน่าจะเป็นหนึ่งครั้งน่าจะเป็นปีที่แล้วครับเดียวก่อน คุณเอครับคุณเอเอาใหม่นะ
คุณเอเดี๋ยวก่อนผมจำครั้งนึงคือหลานรับโทรศัพท์แล้วถือไม่ผมดูครับเอาแป๊บหนึ่งคุณเอล่มคุณผู้ชมชมอยู่จะงงล่มคุณบอกปีที่แล้วใช่ไหมก็กำลังถามว่าผมจำไม่ได้ผมไม่แน่ใจผมเคยเจอเขาก็น่าเคยเห็นผมอยู่ต้องถามประหลัดว่าเขาเจอผมเมื่อไหร่ในรูป When did you start talking to this lady? Tell me exactly when. Do you rememberThe date from first time. Yeah, first time. Do you remember? I don't remember. But before uni. Which month? Before uni. I don't know. Is it this year or last year? This year. So the first time you ever talked to this woman is this year? This year. Around June, July. Before June. So before that, you never know this girl? I don't know this girl. June. Okay, นะครับ พี่เอ Okay.เขายืนยันมาว่าครั้งแรกที่เขาคุยกับอดีตภรรยาคุณน่ะคือปีนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนเขาจำวันที่ไม่ได้แต่ถ้าจะไปดูเนี่ยเดี๋ยวเขาไปดูให้ได้แต่ว่ามันคือปีนี้มิถุนาผมไม่แน่ใจว่าใช่ฝรั่งคนนี้ไหมเพราะคนที่ผมก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเหมือนกันครับเอาเดี๋ยวก่อนแต่เขาบอกเขาเห็นคุณน่ะบายบายเขาในเขาจำได้เลยเขาจำได้ว่าคือคุณน่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณทักใครแล้วคุณไปที่สน.มาหรือเปล่าก่อนหน้านี้อ๋อวันนั้นไปครับตำรวจเรียกไปให้ข้อมูลครับวันเสาร์ครับแล้วคุณไปผักอกเขาไปที่สน.ไม่ได้ผักครับเหมือนกับลูกผู้ชายจะบอกว่าจะฝากว่าฝากให้ดูแลนะอย่างนี้ครับเหมือนอย่างนี้นี่เองลูกชาย I have a message there from beginning of talking แต่ฝรั่งเขาโวยวายครับผมก็บอกมีน้องตำรวจนั่นสองนายครับผมบอกว่าผมไม่ได้ทำร้ายอะไรเขานะเป็นพยานผมด้วยผมเพิ่งพูดกับตำรวจสองนายนี่ครับมีกล้องวิดีโอดูได้เลยครับโอเคมีให้นิ้วกลางไหมมีให้นิ้วกลางไหมไม่มีครับไม่มีครับคุณเอมีคุณผู้ชมเขาทักมามีท่านหนึ่งบอกดูแล้วรายการเอาผิดฝ่ายหญิงให้ได้เป็นกลางหน่อยรวมทั้งทนายด้วยระวังโอละพ่อเด้อคือผมเข้าใจฮะแล้วผมก็จะไปให้ความเป็นธรรมผมต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับทุกอย่างที่พูดคือพูดจากเขานะฮะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะทุกอย่างคือมาจากปากของคุณเอนามสมมติและปากของคุณอังผมไม่ได้ไปเติมแต่งแต้มสีผมเอาสิ่งที่คุณพูดมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ฝรั่งพูดซึ่งสิ่งที่ฝรั่งพูดถ้าไม่จริงคุณก็แย้งมาผมก็ไม่ได้อะไรนะผมแค่อ๋อโอเคถ้ามันแย้งมาถูกต้องก็ไม่มีปัญหาถูกต้องไหมครับใครเป็นคนพูดมาเนี่ยแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าเขาคือที่มันประจักษ์แน่นอนคือว่าเขาเพิ่งรู้จักกับคุณอังไม่นานมานี้เองแต่คุณไปบอกว่าปีที่แล้วผมก็เลยสับสนนิดนึงฮะไอปีที่แล้วมันยังไงเนี่ยผมอาจจะไม่ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าคนไหนผมเจอครั้งเดียวครับแต่หน้าตาผมไม่เคยเห็นอีกเลยจริงๆครับแต่ข้อเท็จจริงคือเขาบอกเขาเจอคนที่สน.อันนี้คือเจอจริงใช่ไหมฮะจริงครับอันนี้เจอจริงโอเคแต่เขาบอกคุณไปผักเขาคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้ผักเขาไม่ได้ผักครับตาบานได้เลยครับลูกผู้ชายครับแล้วทำยังไงมันฝากใช้วิธีแบบไหนทำยังไงตบไหลอย่างเงี้ยหรือไงลึกที่คุณบอกไม่ได้ตบครับผมระหว่างโขกครับผมใช้ฝ่ามือไปข้อเบาๆครับใช้ฝ่ามือทักเบาๆใช่ครับไม่มีตบแรงดังเลยครับตำรวจเป็นพยานได้เลยครับตรงนั้นครับ she said that when he saw you at the police station he said he used ฝากด้วยนะฝากด้วยนะ no take care of the no if he do this why I go to the police and say it's okay and go to the police เขาวิ่งเปิดประตูเข้าไปในห้องสอบเลยครับออกมาให้กำลังใจปุ๊บเขาวิ่งไปเลยครับใช่ครับเขาโวยวายเลยครับอย่างนี้มีคุณผู้ชมทักมาบอกว่าคุณทินก็บอกก็ตรงๆว่าเขาเลิกกันแล้วไม่ได้มาหลอกแค่นั้น Can I say something? Okay. If he do this in Sweden, two cops watching there, he coming do this to me, then pushing me, cops watching there, I say it's okay. They watching around. I translate on Google. I show this police chief. She do like this. If he do this in Sweden, he go prison in same circle.เขาบอกว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มีตำรวจสองนายยืนอยู่แล้วก็มีคนเข้ามาแล้วผักอกเขาแบบนี้เขาบอกไอ้คนคนนั้นไม่ได้ผักครับไม่ได้ผักครับไม่ได้ผักครับยืนยันเลยครับอันนี้คุณยืนยันไม่เป็นไรผมเคารพรับฟังนะคุณยืนยันว่าไม่ได้ผักไม่ได้ผมก็นึกออกป่ะเขากำลังอ้างว่าเขาโดนคุณผักแต่เขาบอกถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสวีเดนเนี่ยไอ้คนที่ผักเนี่ยแล้วต่อหน้าตำรวจแบบเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี้ยเข้าคุกไปแล้วณวินาทีนั้นด้วยซ้ำอันนี้คือเขาพูดถูกไหมครับจริงเท็จอันนี้คุณก็บอกคุณไม่ได้ผักไม่เป็นไรก็ฟังไงผมก็รับฟังเพราะผมไม่มีเหตุการณ์ผมก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าเปิดโอกาสให้อธิบายผมแค่อยากรู้ว่า คุณอยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่าเพราะเขาอ้างว่าคุณอยู่อาจคุณบอกใช่คุณอยู่จริงข้อที่2แล้วที่ทนายรณรงค์ถามว่าแล้วคุณฝากเขายังไงทักทายเขายังไงคุณบอกคุณใช้ฝ่ามือไปแตะเขาถูกต้องไหมฮะครับถูกไหมใช่ครับผมก็รับฟังไงคุณรณรงค์ฟังไปแต่เขาแล้วเจตนาของคุณคือคุณจะฝากใช่ไหม
จะฝากเขาให้ดูแลครับฝากให้ดูแลโอเคผมก็จะได้อธิบายเขาว่าคุณพูดว่าอะไรเขาจะได้รับทราบไงพอผมอธิบายไปเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องจริงอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ผมไม่ได้ไปเติมแต่งแต้มสีเพื่อให้ใส่ร้ายคุณใดๆนะผมเอาสิ่งที่คุณพูดมาแล้วมาอธิบายแต่คราวนี้ไอ้เรื่องประเด็นของการแต่งงานหรือไม่หย่าหรือยังไม่หย่ามันมีข้อสงสัยอยู่ไงครับว่าตอนที่อดีตภรรยาคุณอังอยู่ในสายนะที่คุณไปคุยกับเขาว่าคุณจีบเขาคุณบอกเขานู่นนี่นั่นแล้วตกลงจะแต่งงานให้เขาโอนเงินมาเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วพอเขาบินมาเมืองไทยเสร็จปุ๊บคุณไปให้เขาอยู่ห้องเช่าจนเขาสุดท้ายเขารู้สึกว่าเขาโดนหลอกเขาออกมาไปเจอคุณซูเลียจนมีการแปลภาษากันจนสุดท้ายเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมาคุณรับไปหย่าในวันที่3กันยายนเนี่ยฮะผมก็ฟังคุณใช่ไหมว่าทำไมถึงเพิ่งมาหย่า คุณก็อธิบายถูกต้องไหมว่าอ๋อจริงๆแยกกันอยู่มานานแล้วผมก็เลยถามว่าไอ้การแยกกันอยู่ของคุณกับคุณอังเนี่ยแยกกันอยู่ยังไงแยกกันอยู่แต่ยังไปมาหาสู่กันใช่หรือไม่ถูกไหมฮะมีสองครั้งนะครับสองครั้งครับตัดหญ้าไปให้แล้วก็ไปช่วยน้ำท่วมนี่นะครับโอเคแล้วผมก็ถามคุณอีกว่าคุณได้โผล่ในวิดีโอคอลระหว่างที่คุณอาเมดเนี่ยวิดีโอคอลกับคุณอังเนี่ยแล้วมีบายบายเขาด้วยไหมคุณก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งถูกไหมน่าจะมันนานแล้วนะครับตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครมันนานมาแล้วผมก็ถามว่าผมก็ถามว่านานแล้วนานแค่ไหนคุณก็บอกว่านานแล้วเมื่อปีที่แล้วผมก็เลยตกใจเฮ้ยถ้านานแล้วปีที่แล้วมันใช่คุณอาเมดหรือเปล่าผมก็เลยถามเขาว่าเอ้ยอาเมดคุณเริ่มคุยกับผู้หญิงคนนี้คุณอังเนี่ยเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าก็ปีนี้ประมาณสักมิถุนายนสามเดือนที่ผ่านมานี่เองสามเดือนที่ผ่านมานี่เองผมก็เลยสงสัยคุณเอว่าที่คุณบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไอ้บายบายเนี่ยคือบายบายใครบายบายคุณอาเมดหรือเปล่าผมว่าเขาน่าจะคุยหลายคนหรือเปล่าครับต้องถามเขาอะครับคืออย่างนี้คุณเอคุณอาเมดเนี่ยเขายืนยันว่าเขาจำคุณเอได้เพราะว่าคุณอาเมดเนี่ยเขาไปเจอคุณเอที่โรงพักเนี่ยเขาก็จำได้เลยเพราะเขาเคยเจอคุณเอเนี่ยในตอนวิดีโอคอลคุยกับคุณผู้หญิงคุณอังเนี่ยเขาให้ดูตอนไหนผมจำไม่ได้จริงครับผมไม่ได้คุยกับเขาจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมไม่เคยเห็นหน้าคนนี้นะครับผมยังอยากจะเห็นหน้าวันนี้ผมพูดให้คุณผู้ชมทั้งคนไทยและคุณเอและคุณอังได้ฟังนะครับวันนี้ฝรั่งเนี่ยเขามองว่าคุณสองคนสามีภรรยาเนี่ยรวมหัวกันหลอกเขาผมสรุปให้ฟังเท่านี้เลยวันนี้สิ่งที่ฝรั่งเขามองเนี่ยเขามองว่าคุณสองคนอ่ะรู้และรวมหัวเอาเงินจากเขานะครับเพราะก้อนสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยที่คุณอังส่งข้อความไปขอเนี่ยมันจะเป็นเงินแต่งงานเนี่ยเขาโอนมาให้ก้อนเนี่ยเกือบแสนบาทเป็นเงินค่าจัดพิธีแต่งงานแล้วเขามาถึงก็มีการบอกว่าที่บ้านไปอยู่ไม่ได้นะเขาจัดสถานที่จะแต่งงานก็เลยต้องไปอยู่ในที่พักตรงนั้นแต่ปรากฏในข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไงครับแล้วพอไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณคิดว่าฝรั่งเนี่ยคงไม่มีทางไปปรากฏว่าไปเจอน้องกู้ภัยคนนี้เขาเลยตัดสินใจช่วยฝรั่งก็พาไปตามหาจนรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้ความจริงว่ามีสามียังจดทะเบียนสมรสทะเบียนสมรสคือสิ่งที่ฝรั่งเขาถือมากไอ้คนไทยคนไหนก็ตามแต่ที่ส่งข้อมูลเข้ามาในรายการเนี่ยบอกว่าอุ้ยอย่าไปหาเรื่องฝ่ายหญิงเขาไม่ได้หาเรื่องเมื่อไรก็ตามที่คุณยังมีทะเบียนสมรสและคุณยังไม่ได้หย่าเนี่ยมันคือการหลอกลวงเขาฝรั่งเขาถือสาครับถ้าคุณไม่ถือสาคุณก็ไปหาเมียที่มีทะเบียนสมรสสิคุณจะได้รู้เวลาถูกฟ้องมันเป็นยังไงเข้าใจไหมครับแต่ฝรั่งเขาถือสาเรื่องนี้ผมถึงได้บอกว่าเนี่ยแล้วพอมันมีการแจ้งความแล้วเนี่ยฝรั่งเขามองว่าพอคุณรู้ว่าถูกแจ้งความมันต้องเอาเงินคืนนะครับแล้วมันเป็นเรื่องการช่อโกงก็เลยรีบไปหย่าเพื่อให้มองว่าไม่ได้ช่อโกงนะจะได้ไม่ต้องคืนเงินแบบนี้ใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ฝรั่งเขาสงสัยเราจึงเอามาถกกันวันนี้ผมถกไม่เถียงขอยัดเชิญครับขอยัดได้ไหมครับเชิญครับเชิญครับคือผมไม่รู้เห็นเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นทั้งหมดนะครับแม้แต่ภาพที่เขาส่งมาให้มีแต่คนใกล้ชิดส่งให้ผมดูไม่เคยรู้เรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เขามาหากันคุยกันผมไม่รู้เรื่องเลยครับแต่เพียงแต่ว่าวันที่ฝรั่งเขาบอกว่าฝรั่งไม่เอาเขาแล้วจะฟ้องร้องเขาที่หาช่อโกงช่วยหน่อยได้ไหมช่วยยังไงช่วยยาให้หน่อยเอาถ้ายาแล้วนี่สิ่งของเขาล่ะผมก็โบกพูดเขาอย่างนี้พอคุยไปคุยมาเขาก็ร้องไห้จะฆ่าตัวตายต่างๆกันนะผมก็สงสารแค่นี้ครับซึ่งตำรวจก็ผมก็ให้ข้อมูลมาแล้วก็แบบนี้เลยครับโอเคผมเข้าใจนะทนายนายมุมของทนายบ้างเพราะมีคนถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ทนายรณรงค์จะได้พูดเชิญครับผมเข้าใจผมสงสารนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตำรวจที่โรงพักเขาได้ยินไหมว่าคุณถือทะเบียนสมรสมาเอาเรื่องฝรั่งวันนั้นน่ะไม่ได้เอาเรื่องครับวันนั้นน่ะที่โรงพักอ่ะมันมีใครที่ได้ยินไหมว่าคุณมาแสดงตัวว่าคุณเป็นสามีตามกฎหมาย
แล้วคุณจะฟ้องเขาจนฝรั่งเขากลัวเนี่ยมันมีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเพียงแต่ตำรวจต้องหาข้อมูลว่าแยกกันอยู่จริงไหมแล้วมันแยกกันอยู่จริงไหมล่ะมาพูดแป๊บเดียวครับแล้วแยกกันอยู่จริงไหมจริงครับวันนั้นเขาลืมไปผมขอโทษขอโทษขอโทษจริงจริงขอโทษได้ขอโทษจริงขอโทษจริงพี่เอขอโทษจริงยังไงทนายคำว่าแยกกันอยู่ของพี่เนี่ยหมายถึงอะไรผมลืมถามเออต้องถามเขาก่อนแยกกันอยู่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับไม่ได้อยู่ด้วยกันครับแล้วโทรหากันไหมไม่ได้โทรครับฮะแล้วเขาแล้วพี่มาตัดหญ้าได้ไงไม่โทรผมโทรเขาเนี่ยเบอร์เขานี่ครับผมโทรเขาจะตัดทันทีครับคนนี้ก็จะตัดเบอร์ผมนอกจากให้โทรหาผมอย่างเดียวโอเคคุณเอคุณเอรู้ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่คุณเวลาผมติดต่อไปทางบ้านนะครับทางบ้านเขาคือทั้งครอบครัวจะไม่รับเบอร์ผมเลยโอเคอย่างนี้นะครับในสิ่งที่คุณเอพูดนะครับผมรับฟังแล้วก็เคารพในสิ่งที่คุณพูดนะครับแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณพูดทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานได้ในอนาคตนะครับถ้าสมมติเกิดมีการดำเนินคดีแล้วเรียกหลักฐานประวัติการโทรศัพท์ของคุณระหว่างเบอร์ของคุณแล้วก็คนในครอบครัวทั้งหมดของครอบครัวฝ่ายภรรยาอดีตภรรยาของคุณเนี่ยมันสามารถที่ดึงออกมาได้เลยนะครับว่ามันมีการโทรหากันหรือไม่อย่างไรถูกต้องไหมครับอันนี้คือเราชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่มันสามารถที่จะสืบได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ทนายรณรงค์พยายามจะถามก็คือว่าเวลานิยามคำนิยามของบอกว่าแยกกันอยู่ของคุณน่ะมันคือแยกกันยังไงถูกต้องไหมครับในมุมของคุณคือไม่เจอกันเลยไม่คุยกันเลยคุยกันเต็มที่แค่2ครั้งโทรศัพท์เรียกคุณไปไดหญ้าไปตัดหญ้าถูกต้องไหมครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ก็คือคุณบอกว่าเขาก็ยืนยันชาวต่างชาติคนนี้อามัดยืนยันว่าคุณน่ะเขาเจอคุณในวิดีโอคอลหลายครั้งแล้วคุณยังมีบ้าบายเขาด้วยนี่คือสิ่งที่เขายืนยันอันนี้ผมไม่รู้ข้อที่จริงคืออะไรเพราะคุณยืนยันบอกว่าคุณเจอแค่ครั้งเดียวถูกต้องมั้ยบ๊ายบายแค่ครั้งเดียวผมจำไม่ได้ว่าเป็นฝรั่งคนไหนด้วยซ้ำครับเพราะว่าผมเห็นครั้งนั้นครั้งเดียวครับแล้วคนนี้ผมก็เคยเห็นหน้าเลยครับผมก็เห็นหน้าวันที่สายตรวจชัดๆเลยครับไม่รู้ว่าฝรั่งคนไหนความหมายคือว่าอดีตภรรยาของคุณมีการคุยวิดีโอคอลกับฝรั่งหลายคนนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่าพฤติกรรมเขาคือเป็นแบบนี้ครับเขาชอบคุยกับผู้ชายครับอ้าวคุณอังยังอยู่ในสายไหมคุณอังอยู่ค่ะคุณอังเขาพูดอย่างนี้คุณจะพูดอะไรหน่อยไหมอ่ะทำไมเขาบอกว่าคุณคุยกับผู้ชายหลายคนหรือไงเอาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะนั่นสิไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจะรู้ได้ไงว่าคุยกับผู้ชายหลายคนผมเห็นครั้งเดียวแค่นั้นเองครับผมไม่รู้ว่าผู้ชายคนไหนครับอ๋อเห็นครั้งเดียวคุณอังครับคุณอังเคยพาฝรั่งไปที่บ้านก่อนหน้าคนนี้ไหมครับที่หลานยื่นโทรศัพท์ให้ตอนที่อยู่ด้วยกันแต่ก่อนนะครับหลานเขายื่นโทรศัพท์ให้ผมเห็นแค่คนนั้นคนเดียวแต่คนนี้ผมจำหน้าไม่ชัดเลยว่าใช่คนเดียวกันไหมโอเคคุณอังครับค่ะก่อนหน้าฝรั่งคนนี้คุณอาเมดใช่ไหมก่อนหน้าอาเมดเนี่ยคุณอังได้เคยมีพาฝรั่งไปที่บ้านเข้าบ้านไปก่อนหน้านี้ด้วยไหมครับไม่เคยค่ะสาบานได้เลยอืมโอเคอ่ะอย่างนี้นะฮะหนูจะมีอยู่ครั้งนึงค่ะที่ว่ามีเคสของชาวเยอรมันซึ่งเป็นคนไทยครับไปด้วยสามีที่เยอรมันแล้วสามีทิ้งเป็นคนในหมู่บ้านหนูนี่แหละหนูก็เลยประสานขอความช่วยเหลือให้ส่งเขากลับอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือคุยกับฝรั่งทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็คุยกับคนไทยที่ว่าเป็นโรคติดเตียงอยู่โอเคค่ะอย่างนี้นะผมถามต่อแล้วนะแต่ว่าถามว่าเคยพาผู้ชายหรือพาฝรั่งเวลาไทยว่าเทศนะคะไม่เคยพาเข้าบ้านไม่เคยคุยมากกว่านี้ได้ครับโทษนะฮะเงินที่เขาโอนมาสำหรับค่าแต่งงานนะครับมีใช้จ่ายไปอะไรไปบ้างแล้วครับก็หนูเตรียมไว้ว่าจะใช้จ่ายในส่วนต่างๆค่ะแต่ว่าพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บมันเพราะว่าหนูก็เอามาเตรียมปรับสถานที่บ้านหนูก็เตรียมปรับไปแล้วจริงๆแล้วก็ทำไฟเพราะระบบไฟอ่ะมันถ้ามีงานจริงๆอ่ะไฟหม้อ5แอมป์อ่ะมันใช้ไม่ได้มันต้องใช้15หนูก็ไปขอ15มาแล้วสายไฟบ้านหนูอ่ะตั้งแต่ปี35ที่ตั้งบ้านหลังเนี้ยค่ะเป็นสายไฟเก่าหนูก็เลยพอไปทำระบบไฟไว้เรียบร้อยแล้วปรับสถานที่บ้านแล้วด้วยโอเคเพื่อที่จะรอจัดงานแต่งแต่อันเนี้ยใครจะไปรู้ว่าน้ำมันจะมาถ้ารู้ก็คงจะไม่เอาวันที่29ค่ะก็คงจะเป็นวันที่อื่นไปแล้วโอเคเงินเหลือกี่บาทเงินเหลือกี่บาทฮะเขาโอนมาหลายแสนอยู่นะสำหรับค่าแต่งงานมีค่าอาหารค่าตกแต่งค่าเครื่องดื่มค่าของชำร่วยค่าช่างเทคนิคค่าพิธีสงฆ์ค่ามัดจำที่เหลืออีก 95,000 ค่าแหวนแต่งงานค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับหมากพลูอีก 15,000
หวนแต่งงานหมากภูอะไรวะ15,000เดี๋ยวนะหมากภูอะไร15แปลผิดหรือเปล่าฮะไม่หมากภูอะไร15ไม่รู้จะแปลผิดหรือไม่ก็เขามาจากเขาเขาอาจจะแปลผิดก็ได้เออเขาอาจจะแปลผิดก็ได้ขันหมากขันหมากเปล่าแต่ว่าเขามีรายละเอียดของการโอนเงินทุกครั้งสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆค่าอาหารเนี่ยไม่ได้จัดตัดไปเลยค่าตกแต่งคืนได้ค่าเครื่องดื่ม 23,000 เนี่ยคืนได้ค่าของชำร่วยยังไม่มีไม่ได้แต่งเพราะว่าใช้ดอกไม้กำเดียวค่าช่างเทคนิคเนี่ยคืนได้พิธีสงฆ์ยังไม่ได้เริ่มคืนได้อะไรมัดจำที่เหลือ 95,000 อันนี้น่าจะคืนได้ตอนนี้เหลือเงินกี่บาทครับคุณอังจะได้คืนเขาได้กี่บาทครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะประมาณแสนต้นๆ นะคะประมาณแสน3แสน4อ่ะประมาณแสน3แสน4สามารถคืนได้เลยเนาะหนูต้องเพราะว่าหนูคุยกับครอบครัวแล้วค่ะเพราะว่าเงินส่วนนี้ก็พอรู้ว่าน้ำมาปุ๊บอะไรมาปุ๊บมันก็ต้องใช้แล้วหนูอันนี้หนูพูดความจริงเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะให้หนูอ่ะไปอยู่กับเขาเลยวันที่จะบินพร้อมกันเนี่ยครับฝากหนูก็เลยเอาเงินอันเนี้ยไปปิดหนี้ของหนูบางส่วนก่อนเพื่อนที่ว่าจะไปจะได้ไม่ต้องทิ้งภาระให้คนที่บ้านไม่ทิ้งภาระให้คนแก่นี่คุณ okay. อังคุณอังผมอยากรู้มากเลยคุณจะแต่งงานเป็นคนไทยอ่ะคุณเชิญใครมาแขกมาเป็นแขกบ้างใครรู้บ้างว่าคุณจะแต่งงานวันนั้นอ่ะมีใครเป็นพยานบ้างไหมยังไม่ได้บอกค่ะเฮ้ยคุณจะแต่งงานเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะบอกว่าไม่บอกใครเลยเหรอคุณแต่งเงียบๆเหรอแต่ตอนแรกว่าหนูจะเอาเฉพาะญาติพี่น้องค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องหนูก็โอ้หลายคนอยู่ค่ะโอเคยังไงนะคุณซูเลียมีข้อมูลหรือไงในแชทคุณอ้างแต่ว่าในแชทที่คุณคุยกับฝรั่งเนี่ยคุณบอกฝรั่งว่าที่มันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นเนี่ยเพราะคุณเชิญคนทั้งหมู่บ้านไว้แล้วคนทั้งหมู่บ้านจะมาร่วมงานวันงานแต่งงานถูกต้องไหมครับค่ะครับแต่เมื่อกี้คุณบอกคุณยังไม่ได้เชิญใครก็คนในหมู่บ้านก็ญาติพี่น้องอะค่ะมันไม่ได้มีใครเลือกเอาดีๆนี่คนไทยนะไม่ใช่คนสวีเดนนะแล้วบ้านผมไม่มีหญ้าเยอะด้วยนะเอาดีๆเอาดีๆนะว่ายังไงนะคุณอังผมอยากให้พูดตรงๆเลยอ่ะจะขอโทษเขามันยังไงก็อธิบายตรงๆไปเลยดีกว่ามั้งดีแต่ก่อนที่จะพูดตรงนั้นนะเดี๋ยวผมถามความตั้งใจของก่อนแป๊บนึงคุณอังสักครู่คุณอังแป๊บนึงด้วยคำเคารพขอเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้คุณพูดแน่นอนนะฮะอย่างนี้ผมเอามุมกฎหมายสั้นๆก่อนทนายอย่างนี้มันมีมุมกฎหมายอะไรยังไงบ้างคือเขาบอกตอนนั้นอ่ะที่เขามาคือเขายังไม่ได้หย่าแต่สุดท้ายนี่คือเขาหย่ากันยายนแล้วก็คือให้ความเป็นธรรมเพราะคุณเอบอกว่าเขาก็รอหย่ามาแล้วแหละแต่ยังจังหวะยังไม่ได้ตอนนี้จังหวะมันได้ละหย่า3กันยาโอ้โหคุณทินพูดเรื่องกฎหมายมาแล้วกฎหมายก็คือเราดูอะไรครับเราดูทะเบียนสมรสครับทะเบียนสมรสใครอยู่คุณจะไปแต่งกับใครได้ครับจบคุณไปแต่งกับเขาไปผูกข้อไม้ข้อมือผัวคุณก็มาฟ้องเขาสิครับโดนเองแล้วคุณจดทะเบียนสมรสซ้อนได้เหรอครับคุณก็จดไม่ได้คุณบอกจะทำพิธีแต่งงานโดยรู้อยู่แล้วว่าตามกฎหมายคุณแต่งไม่ได้คือเรื่องนี้คือเขาต้องไปเคลียร์เรื่องของการหย่าก่อนถูกไหมถูกต้องแล้วค่อยดำเนินการจะแต่งจะผูกข้อมือเขาก็ว่ากันไปก็ฝรั่งยืนยันอยู่เนี่ยถ้ารู้ว่ามีทะเบียนสมรสใครจะบินมาเขาถือสาเรื่องนี้พี่ทินมันผมอะคนตั้งแต่วันที่เขามาเจอผมอะเขาอะนั่งน้ำตาซึมเลยเพราะว่าเขาบอกกับผมว่าเขาไม่เคยซีเรียสว่าผู้หญิงจะมีสามีมาแล้วกี่คนมีลูกหรืออะไรจะมีลูกเขาไม่ซีเรียสมีลูกเขาไม่ซีเรียสมีสามีมากี่คน5คน10คนเขาไม่ซีเรียสขอแค่ไม่มีทะเบียนสมรสขอแค่ว่าวันนี้เลิกแล้วไม่มีทะเบียนสมรสแล้วเขาพร้อมที่จะแต่งงานเขาบอกว่าทุกคนมีอดีตฝรั่งพูดนะครับทุกคนมีอดีตหมดเขาเองเขาพร้อมที่จะรับเพราะว่าความรู้สึกของคนสวีเดนกับคนไทยหญิงไทยเนี่ยเขารู้สึกประทับใจเพราะว่าเขาทราบว่าหลายคนพอแต่งงานกับผู้หญิงไทยอ่ะแล้วครอบครัวเขามีความสุขใช่ไหมครับเขาก็อยากจะมีความสุขแบบนั้นพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ช็อกครับทะเบียนสมรสคือสิ่งที่ต่างชาติเขาถือมากสุดๆเพราะฉะนั้นการคุยตั้งแต่ต้น3เดือนที่เขาป๊อปปี้เลิฟมาเนี่ยพอมาเจอทะเบียนสมรสเนี่ยมันคือการหลอกลวงมันคือทุกอย่างพังทลายและเขาไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่โอเคอย่างนี้ก่อนที่เปิดโอกาสให้คุณอังแล้วก็คุณเอได้สรุปนะครับเอาask Miss คุณอาเมดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคI'll explain everything happened to you later okay but I just want to ask you what is your intention right now what do you wantI want my money back. I want these people go to prison. It's because they not only take my money, they took my feelings. If I not meet this guy, I take my life self the day I go to police station. Before I meet this guy, I thinking take my life.
So these people must, someone must stop to these people. It's not stopping with me. If they go free today, they do same thing to next guy. It's only at the little time I had. If I not meet him, I'm not sitting here today. ผมถามเขานะครับว่าสุดท้ายเขาต้องการอะไรเขาบอกแน่นอนหนึ่งเขาต้องการเงินคืนแต่ที่สิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นเขาต้องการให้คนที่ทำกับเขาอย่างเงี้ยติดคุกเขาบอกว่าเขาเนี่ยถ้าไม่เจอคุณสุเรียเขาพูดจากใจแล้วเขาจะร้องไห้เมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่เจอคุณสุเรียเขาบอกว่าอีกนิดเดียวเขาทำทางเงี้ยเขาจะฆ่าตัวตายแล้วเพราะคือเหมือนหมดแล้วอ่ะจบมาแล้วคนโดนหลอกเหม่อลอยตกใจกลัวไม่รู้จะทำอะไรถ้าเขาบอกเขาอีกนิดเดียวที่ไม่เจอสุเรียเขาจะฆ่าตัวตายแล้วเขาบอกว่าทำไมต้องการให้คนที่มาหลอกเขาติดคุกเพราะว่าถ้าสมมติปล่อยให้มีอิสรภาพต่อไปเขาบอกคนเหล่านี้ซึ่งนี่ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลนะฮะคนเหล่านี้ก็จะไปทำอย่างนี้กับคนอื่นอีกใช่หรือไม่ซึ่งคุณอังและคุณเอนามสมมติตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่มียังมีการแจ้งข้อหาอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้ทั้งศาลถ้าเกิดมีการแจ้งความฟ้องไอ้สิทธิ์ต่อสู้เนี่ยมีอยู่แล้วผมจะบอกให้ถ้าอยากสู้กันนักนะบัญชีเงินน้องอ่ะโอนให้ใครบ้างมันมีข้อหารับของโจรอยู่นะที่มันคู่กันกับเรื่องของช่อโกงอ่ะระวังจะโดนกันทั้งบ้านนะอันนี้พี่เอกภพอาจจะไปแจ้งเพิ่มก็ได้แต่ก็แนะนำว่าอยากให้คุยกันว่ายังไงบ้างคืนเงินเขาจะได้จบเราต้องนึกถึงเนาะฝรั่งเขาไม่ได้มาเที่ยวเมืองไทยเขามาเพื่อคาดหวังว่าคือเขามาลำพังอะครับเขามาหาคุณแล้วปรากฏว่าเหมือนเราไปต่างประเทศแล้วไปอยู่ตรงไหนของประเทศเขาวะเนี่ยสุโขทัยใครจะไปรู้จักถูกไหมครับสภ.อะไรนะศรีสำโรงไปอยู่ตรงพื้นที่ศรีสำโรงคาดหวังว่าจะมาแต่งงานกับหญิงไทยอะไรเงี้ยอยู่ๆมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ดูเคว้งคว้างแล้วกูจะไปไงต่อวะเนี่ยจะโดนเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหมเราต้องนึกถึงภาพของฝรั่งเขาด้วยมาต่างถิ่นอะใช่นี่จริงๆก็ต้องขอบคุณคุณสุเรียถ้าไม่เจอวันนั้นนะใช่เลยเขาบอกเขาอาจจะไม่ได้อยู่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับกลัวหมดทุกอย่างอะครับมันเกิดอะไรขึ้นคุณอังเปิดโอกาสอยากพูดอะไรกับเขาไหมเอาพูดความจริงกันครับพูดความจริงเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเกือบ 20,000 คนเนี่ยแล้วก็ทางหลายช่องทางผมว่าหลายหมื่นคนนะครับเขาดูอยู่เนี่ยเขาก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นยังไงเอาความจริงมาพูดอยากจะขอโทษอะไรเขาก็พูดเถอะครับค่ะหนูก็ไม่มีอะไรบ้างค่ะหนูก็ขอโทษเขาแล้วก็ถามว่ายังรักไหมก็รักค่ะแต่ว่าหนูก็จะคืนเงินให้เขาแต่เนี่ยการคืนของหนูอ่ะหนูจะขอเวลาสักอาทิตย์นึงได้ไหมเอางี้ไอ้เรื่องเงินน่ะอันนี้เดี๋ยวคุณก็ต้องไปเตรียมมาแหละแต่ผมไม่รู้อะไรยังไงนะแต่ว่าผมถามคุณนะครับคือจากเรื่องราวทั้งหมดพอฟังมาแล้วเนี่ยมันก็อดสงสัยไม่ได้เนาะอดสงสัยไม่ได้ว่าไอ้นี่คุณตั้งใจที่จะหลอกเขาหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจค่ะหนูอยากมีชีวิตใหม่อยากมีคนรักใหม่อยากเนี่ยว่าคืออยากใช้ชีวิตที่แบบมีความสุขอยากเริ่มต้นกับใครสักคนนึงเนี่ยค่ะแล้ววันนั้นน่ะวันที่ว่าหนูอยากเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้หนูอ่ะไปหาเขาทันทีวันที่หนูส่งใบหย่านะคะหนูบอกว่ามันไปไม่ได้มันยินแล้วนะแล้วหนูจะไปอย่างไรเขาบอกว่าให้หนูไปหนูก็บอกอ่ะแล้วให้ไปตรงไหนเขาบอกว่าอ้าวถ้าฉันบอกคุณเอาคุณมาฆ่าฉันล่ะหนูบอกเอาก็ให้หนูไปหาแป๊บนึงนะแป๊บนึงคุณอังด้วยความเคารพโทษทีแป๊บนึงนะครับผมอยู่ในสายกับท่านรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ศรีสำโรงใช่ไหมครับสวัสดีครับท่านครับท่านพันตำรวจโทสมบูรณ์รอดคงนะครับท่านครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติในรายการนะครับท่านครับครับเออดีครับท่านครับท่านครับผมสอบถามกรณีของคุณอาเมดนิดนึงฮะเป็นสัญชาติสวีเดนนะฮะที่นั่งอยู่ในการตอนนี้ครับท่านไม่ทราบว่าในกรณีนี้ท่านพอมีข้อมูลอย่างไรบ้างครับมีการแจ้งความหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่พอจะให้คุณผู้ชมพวกเราได้รับทราบอะไรขึ้นที่โรงพักอะไรขึ้นที่โรงพักมีไหมครับมีข้อมูลไหมครับอ๋อจากการรวบรวมสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทราบว่าคุณอาเมดเนี่ยเขาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อจะแต่งงานกับคุณอังตามที่คุณอินบอกนะฮะใช่ครับใช่ครับเสร็จแล้วก็คุณอังเนี่ยเขาไปพักใช่เขาให้ไปพักอยู่ที่รีสอร์ทแสนรักรีสอร์ทเขตติดต่ออำเภอสวรรคโลกซึ่งห่างจากที่สพนี่ไปประมาณสัก6-7 กิโลครับโอเคครับครับแล้วเมื่อวันที่28ได้ทราบว่าคุณอังเนี่ยเดินจากรีสอร์ทมาจนมาพบกับทีมงานกู้ภัยซึ่งมีคุณสุเรียอยู่ด้วยในวันนั้นซึ่งก็มาช่วยน้ำท่วมกันอยู่ใช่ครับบวกกับกู้ภัยของที่ศรีสำโรงฮะก็อยู่ด้วยกัน
ครับนะฮะแล้วก็คุณอาเมดได้ขอความช่วยเหลือซึ่งทางทีมงานกู้ภัยเนี่ยก็เลยได้พามาพบกับพนักงานสอบสวนที่สภ.ครับเอามาสืบสาวเราเรื่องกันเบื้องต้นได้ทราบจากพนักงานสอบสวนและทีมงานกู้ภัยว่าคุณอาเมดกับคุณสุเรียนต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามหญิงไทยที่บอกว่าจะแต่งงานกับตนเองแล้วก็ไปไว้ที่รีสอร์ทเนี่ยครับซึ่งพนักงานสวนก็ได้ให้สายตรวจกับทีมงานกู้ภัยเนี่ยไปช่วยติดตามเซิร์ชหาจนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปติดตามที่บ้านมาครับนะเท่าที่ผมทราบในเบื้องต้นนะครับครับเมื่อมาถึงที่สภ.ก็มีการพูดคุยกันและสุดท้ายทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะแต่งงานกันวันที่29ครับอันนี้คือเท่าที่ท่านได้รับทราบมาจากทีมงานกู้ภัยนะครับครับครับแล้วแต่งงานที่ทราบว่าตอนทางทีมงานเขายังส่งภาพถ่ายให้ผมดูว่าครับก่อนที่จะกลับเนี่ยยังมินิฮาร์ดกันอยู่เลยครับครับก็เป็นไปตามนั้นนะฮะโอเคแต่คราวนี้เนื่องจากว่าเขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าคนนี้คุณอังยังมีใบทะเบียนสมรสอยู่เลยใช่ครับช่วงนั้นตำรวจก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะไม่มีใครทราบใช่ก็จนวันที่31ที่ทางคุณอาเบดเดินทางมาแจ้งความอีกรอบนึงเนี่ยฮะก็เลยได้ทราบว่าทางผู้หญิงเนี่ยยังไม่ได้เลิกลากับสามียังไม่ได้หย่าขาดจากสามีต้องทราบกว่านั้นครับวันนั้นผมมาอยู่ด้วยฮะครับแล้วท่านรองผู้กำกับครับทำงานวันเสาร์ใช่วันนั้นท่านอยู่ด้วยใช่ไหมครับท่านรองครับผมอยู่ด้วยฮะแล้วสามีอดีตสามีนะเพราะตอนนี้เขาหย่ากันนะอดีตสามีคนเนี้ยผมนำสมมตินั่นนายเอเนี่ยเขาได้มาที่สน.ด้วยใช่ไหมที่สภ.ด้วยใช่ไหมครับมาครับคือในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้ปัญหาทุกอย่างมันจบก็เลยให้พนักงานสวนเนี่ยโทรติดตามสามีมาเพื่อจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอะไรยังไงกันแน่ว่าอยากขาดกันจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงเนี่ยฮะแล้วท่านได้ข้อเท็จจริงว่ายังไงครับวันนั้นแหละฮะวันที่31สิงหาคมก็ในเบื้องต้นสรุปแล้วก็คือสามีเขายังไม่ได้อยากขาดนะแล้วก็ทางภรรยาเขายอมรับว่ายังไม่ได้อยากขาดผมก็ได้สั่งการให้พนักงานสวนเนี่ยรับเรื่องแล้วก็ทำการสอบสวนปากคำอืมนะครับทำการสอบสวนประคำไว้ซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างพูดคุยกันเนี่ยเดิมทีเนี่ยผมคิดว่าคุณอาเบดกับคุณอังเนี่ยออกจากสภ.ไปแล้วในขณะนั้นนะเพราะตอนแรกเนี่ยตามเข้ามาเพื่อจะคุยกันปรากฏว่าสามีเข้ามาช้านะตอนนั้นนะพอผมพาฝ่ายสามีก็เข้ามาที่ห้องสอบสวนปรากฏว่าเขายังอยู่ที่โต๊ะพนักงานสวนไปเจอแต่ผู้หญิงนะไม่เจอคุณอาเบดตอนนั้นครับครับผมก็เลยให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันว่าสรุปมันยังไงกันแน่จะเอายังไงกับชีวิตครับเขาก็บอกว่าทางสามีเขาบอกเขาจะเลิกกับทางคุณอังแต่เขาก็มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องราแล้วนะครับตอนแรกว่าคุณต้องจ่ายค่ารถค่าอะไรประมาณนี้ครับผมเห็นว่าทั้งสองฝ่ายพอจะพูดคุยกันได้แล้วผมก็เลยเชิญให้คุณสามีของคุณอังเนี่ยออกไปนอกห้องก่อนซึ่งตอนนั้นผมไม่ทราบเลยว่าคุณอาเมดอยู่หน้าห้องเพราะห้องมันมีห้องกั้นอยู่ครับระหว่างห้องสอบสวนห้องประจำวันเนี่ยครับก็ปรากฏว่าเดินมาเจอกันที่หน้าโต๊ะประจำวันตรงที่เกิดเหตุที่ว่ามีอ้างว่าผักอกกันเนี่ยครับมีผักอกไหมครับท่านในขณะนั้นเนี่ยเขาอ้างว่าทางคุณอาเมดเนี่ยได้ใช้ Google Translate เนี่ยแปลภาษาให้ผมบอกว่าออกไปข้างนอกแล้วถูกสามีฝ่ายผู้ชายเนี่ยต่อยที่อกก็อย่างแรงผมก็นั่งงงอยู่พักนึงว่ามันต่อยยังไงอะไรยังไงฮะแล้วผมก็ให้คุณอังเนี่ยตอนซึ่งตอนนั้นนั่งอยู่ด้วยให้ถามกับคุณอาเมดเองว่าเขาต่อยยังไงเขาทำร้ายร่างกายยังไงฮะนะในช่วงนั้นซึ่งปรากฏว่าคุณอังก็ใช้ทางเสด็จGoogle Translateคุยกับคุณอาเมดเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าพอออกไปก็เจอกันหน้าห้องเนี่ยเขาต่อยไปที่อกก็ยังแรงผมก็งงก็ออกมาถามลูกน้องสองคนที่อยู่หน้าห้องเนี่ยมีจริงไหมลูกน้องว่าไงฮะลูกน้องก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีเสียงอะไรเห็นแต่ว่ามาเจอกันก็เหมือนทักทายกันผมก็เลยสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดของสภ.เนี่ยเก็บกล้องไว้ฮะเก็บกล้องใช่ไหมฮะคือบันทึกเทปนะเก็บกล้องคือบันทึกเทปไว้ตอนนี้บันทึกไว้แล้วฮะมีใช่ไหมฮะท่านได้ดูยังฮะกล้องได้ดูเอาได้ดูบางส่วนแล้วครับเอาตรงๆเลยครับท่านมีการแบบตีไปที่อกไหมอะผมไม่รู้จะต่อยหรือไม่ต่อยจะมีการแบบตีไปที่อกไหมเป็นลักษณะของการแบมือใช้ฝ่ามือแตะไปที่อกครั้งสองครั้งนะครับเท่าที่สังเกตนะครั้งสองครั้งอย่างนี้ใช่แต่ไม่ใช่ตีแบบยื่นไปนะครับก็คือเหมือนลักษณะของเอามือคนเข้าไปใกล้ๆอกแล้วก็ตบที่อกอย่างเงี้ย
อย่างนี้นะฮะเขากำลังทำให้ผมดู one more time อ่ะอุ้ยครับแต่เขาใช้มือขวาแต่เขายืนอยู่ฝั่งขวาของฝั่งขวาของคุณอาเมดโอเคฝากฝังฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวาของคุณอาเมดครับมันก็จะกลายเป็นว่าฝั่งขวาไม่ครับแต่ทำที่อกซ้ายฮะอ๋อทำที่อกซ้ายครับแล้วก็กอดคอกันเดินมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงที่นั่งอยู่โต๊ะประจำวันแล้วก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารครับพูดกันไม่รู้เรื่องกอดคอเดี๋ยวก่อนนะกอดคอเดินกอดกันมาใช่ไหมเดินคู่กันมาครับเข้ามาที่โต๊ะประจำวันนะครับใกล้ๆนะฮะแล้วก็เหมือนมาพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่คราวนี้ก็คือด้วยการปัญหาการสื่อสารโอเคได้ครับไม่ได้กอดคอฮะก็คือเดินคู่กันมานะฮะเดินเคียงกันมาเลยโอเคอย่างนี้นะท่านครับครับผมขอบคุณท่านมากเลยครับคือโดยปกติทั่วไปบางทีนะฮะบางทีไม่ใช่ทุกครั้งนะทนายบางทีบอกให้กล้องวงจรปิดมันเสียพอดีนะฮะแต่ของท่านนี่คือท่านเห็นแล้วก็ท่านก็บอกว่าได้เห็นคลิปละอันนี้ผมขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับส่วนจะเป็นการตีใช้แรงขนาดไหนอะไรยังไงอย่างที่คุณอาเมดทำกับผมเมื่อกี้นี้หรือเปล่ายังไงอันนี้เราไม่ทราบครับผมและแน่นอนมันก็จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอันนึงที่อยู่ในสภ.ของท่านถูกต้องไหมครับใช่ครับผมและอันนี้คือด้วยความเคารพก็คงจะมานั่งเปิดคลิปนี้มันก็เหมาะหรือไม่เหมาะมันเป็นหลักฐานของสภ.ไปแล้วเพราะบางคนบอกให้เปิดเลยคือจริงๆฟังจากตำรวจพูดก็น่าจะรู้นะว่าทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายร่างกายใช้กำลังประทุษร้ายไม่ใช้กำลังประทุษร้ายให้กำลังใจหรือทำร้ายร่างกายมันดูไม่ยากนะอันนี้ผมเชื่อครับผมเชื่อวิจารณญาณของท่านสมบูรณ์ครับนะเพราะท่านตรงไปตรงมาในการให้ข้อมูลต้องชื่นชมท่านนะฮะขอบคุณท่านมากเลยนะครับแล้วสรุปท่านฮะไอ้ตรงนี้จะทางสภ.เองจะดำเนินการยังไงต่อครับท่านครับก็ทางท่านผู้กำกับลงมากำกับดูแลกำชับดูแลอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลครับเราให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายอยู่แล้วครับโอเค this police ask himNo, ask this police why okay. They leave me alone with the girl when I... Leave you alone? Where? In another hotel room. แป๊บนึงนะครับท่านว่าไงครับต้องยอมรับนิดนึงครับในวันที่เขามาแจ้งความเมื่อวันที่31เนี่ยปัญหาหลักของเราคือเรื่องการสื่อสารครับเราไม่สามารถที่จะหาคนมาพูดคุยด้วยได้ในวันนั้นโอเคเข้าใจครับท่านอาจจะทำให้บางสิ่งบางอย่างเข้าใจกันได้โอเคได้ครับท่านอันนี้ผมให้ความเป็นธรรมกับท่านประเด็นนี้อยู่แล้วผมเข้าใจประเด็นนี้อย่างดีแล้วครับแต่ผมท่านถือสายแป๊บนึงรอบนึงพอดีเขาอยากจะมีอะไรถามผม What do you want to say What do you want to ask him Tell me just tell me just, my English not good but okay. why after we come back I waiting they gonna arrest her take her to jail they took us another hotel room they leave me alone there with the girlWho I report, and I expected they take her to police station, but they leave us there. Then I asking her, where is the cops? Okay. She say no, we leaving here. I say why? Okay. I report you. What you doing here? Okay. อย่างนี้นะครับท่านรองครับครับผมคือต้องเข้าใจชาวต่างชาติคือเขากำลังงงอยู่นะท่านพี่เอกภพครับทนายรณรงค์อาจจะช่วยเขางงข้อไหนรู้ไหมฮะเขางงข้อว่าหลังจากที่เขาแจ้งความไปแล้วได้แจ้งไปแล้วแจ้งจุดประสงค์แจ้งความของผู้หญิงคนนี้เขาสงสัยว่าทำไมตำรวจยังพาเขากับผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณอังอยู่ในสายเนี่ยพาไปที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ในมุมของเขาคือเขางงเฮ้ยก็ฉันเพิ่งแจ้งความคุณอะว่ามาหลอกฉันแต่ทำไมตำรวจไม่ดำเนินการแล้วพาเขาไปทิ้งที่หมายถึงไปปล่อยไว้ที่โรงแรมกับผู้หญิงคนนี้สองคนเขาก็งงไงอันนี้คืออาจจะต้องรบกวนท่านนิดนึงครับว่ามีความมีข้อเท็จจริงหรืออะไรยังไงเพื่อที่จะอธิบายให้เขาเดี๋ยวผมเป็นคนกลางในการอธิบายให้เขาฟังเองครับท่านครับอ๋อครับในขณะนั้นเนี่ยตอนที่หลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วมีปัญหากันเนี่ยครับปรากฏว่าคุณอาเมดเนี่ยยังบอกว่าผู้หญิงคนนี้อยู่กับผู้ชายคนนั้นไม่ได้แล้วจะต้องไปอยู่กับเขานะแล้วก็ติดขัดตรงที่ว่าเราสื่อสารก็ไม่ค่อยเข้าใจพอดีว่าน้องที่ก็อยู่ทีมกู้ภัยตอนที่ไปพร้อมกับคุณสุเรียในวันแรกนะฮะเขามาเขาก็เลยบอกอ่ะไปกับฉันเดี๋ยวฉันจะพาไปพักผมไม่ทราบหรอกว่าเขาไปด้วยกันหรือเปล่าแต่รู้ว่าเขาออกไปกับสองพอตอนนั้นโอเคแต่ในส่วนการดำเนินการพนักงานสวนได้รับเรื่องไว้แล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโอเค the police here is explaining that
they're in the process of investigating. Okay, because I know from your point of view, you feel that, you know, she lied to you and tried to embezzle money from you. But at the same time, there's a process where the police has to investigate to find out the whole truth. But then right now, they already received your case, so they will go forward with the investigation. And I think he said it's a miscommunication, you know, at that point, at that time. I'll explain it to you in details more later. Okay. For me, yeah. It's a very strange. It's a very straightforward. Yeah. Okay. ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเขาน่าจะปัญหาสื่อสารแหละเพราะหลังจากนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาในการอธิบายให้เขาเข้าใจว่าขั้นตอนมันคืออะไรยังไงคือแต่มุมของเขาแค่คำบอกว่าเฮ้ยฉันแจ้งความไปแล้วแต่ทำไมยังให้ผู้หญิงคนนี้มาอยู่กับฉันในสถานที่เดียวกันอย่างนี้ในข้อกฎหมายวันนั้นน่ะผัวเขาวุ่นวายนะเขายังบอกเองเลยว่าคุณอยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องไปอยู่ฉันยังไงก็ฆ่าคุณแน่หมายถึงตัวเขาเองบอกว่าไปอยู่กับนายเอคนนี้ใช่ไหมนายเอคนนี้อดีตสามีไม่ได้แล้วต้องบอกเขาบอกอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปอยู่เขาจะคุ้มครองดูแลโอเค so the police is saying that you even said that you know this girl cannot stay with the ex husband anymore because he will kill the girl so the girl come stay with you yes but the day when I know she lying for me she marry everything I expect she gonna go to the police station go to the jail not stay with me ใช่ครับคือเขาบอกแต่หลังจากที่เขาทราบว่ายังไม่ได้หย่าเขาเลยบอกเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เกี่ยวกันแล้วมันคือถ้ายังไม่ได้หย่าก็คือคุณก็ต้องไปอยู่ในคุกเสียเพราะคุณโกหกผมท่านนี้เดี๋ยวปัญหาของการสื่อสารได้ครับเดี๋ยวเรื่องขั้นตอนเดี๋ยวผมจะไปพยายามอธิบายเขาหลังจากนี้เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนผมคิดว่าเขารู้แล้วว่ามีการหย่ากันแล้วโอเคไม่ผมคิดว่าเขารู้แล้วว่ายังไม่มีการหย่ายังไม่รู้โหใครจะรู้ไม่มีเขาไม่รู้เลยครับเพิ่งมารู้ทุกอย่างเนี่ยฮะที่เมืองไทยนี่แหละครับก็เหมือนโดนหลอกงั้นก็ต้องขออภัยเลยครับทางเราเพิ่งทราบเนี่ยฮะท่านเองก็เพิ่งทราบว่าเขาเพิ่งหย่าเหมือนกันนะเขาเพิ่งหย่าวันที่3กันยายนใช่ไหมฮะครับผมก็เพิ่งทราบเมื่อวานนี้เองครับว่าเขาเพิ่งหย่าวันที่3โอเคได้โอเครอพี่ตำรวจเป็นคนแนะนำให้เขาไปอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่รู้สิเขาก็ระวังทั้งฟ้องพี่ตำรวจไปแล้วเขาไม่ได้ฟ้องกันไม่ใช่เขาไม่รู้สามีเขาไปด้วยกันเขาไม่รู้ไงเขาเข้าใจว่าอ้าวไหนบอกว่าอยู่กับผู้ชายไม่ได้ก็อยู่กับเขาแล้วกันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นผมเนี่ยทะเลาะกันนะ Can I finish my finish then I call my friend he call friends they took me another hotel then next day I say this when I see she was blue hold her hair then she say she's husband try attack her Then I say, this girl can't stay with the husband. Oh, that's after even you found out already? Yes, after I see all this. Oh, okay. ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมท่านรองกับคุณอังคุณอังฮะครับผมคุณท่านรองผู้กำกับแป๊บนึงฮะท่านคุณอังยังอยู่ในสายป่ะคุณอังอยู่สายอยู่โอเคเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้นน่ะเขาไปเจอคุณมีรอยตรงคอเหรอครับที่หน้าค่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายเหรอครับใช่ค่ะเขาทำร้ายเขาตีเขาตีช่วงหน้าช่วงคางค่ะโอเคเพราะเขาถึงบอกว่าอยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่ได้จะฆ่าเขาก็เลยพูดเพราะว่าเขาไปคนเลิกไปแล้วเขาไปเห็นวันรุ่งขึ้นว่าโดนทำร้ายร่างกายนี่คุณดังเขาพูดเองนะสรุปโดนทำร้ายร่างกายใช่ไหมใช่ค่ะโดนทำร้ายเพราะอะไรครับโดนทำร้ายวันไหนฮะวันที่หนูกลับมาจากน้องแกงเม็ดแล้ววันที่กลับมาก็คือวันที่ไปแจ้งความวันนั้นโอเควันนั้นทะเลาะกันไหมพี่ตำรวจอ่ะเห็นว่าผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันไหมท่านรองครับผัวเมียคู่นี้เขาทะเลาะกันไหมครับที่สภ.ไม่มีการทะเลาะกันครับทราบแต่ว่ามีการทำร้ายร่างกายกันก่อนที่จะมาสภ.ครับทำร้ายร่างกายผู้หญิงถูกสามีเตะปากแล้วก็ดูดที่คอจนคอแดงหมดดูดที่คอพี่เอกไม่ต้องรีก็ได้ก็นี่เขาบอกรอยทำร้ายเห็นที่คอแดงผมก็ถูกทำร้ายออกเป็นรอยดูดที่คอพี่เอกไม่ต้องรีก็ได้เหรอไม่คุณอังตกลงคุณโดนทำร้ายร่างกายไหมคุณอังโดนค่ะหนูยังมีรูปอยู่ค่ะเอ้าพี่เอนามสมมติพี่เออยู่ในสายปะเนี่ยอยู่ครับพี่ไปทำร้ายเขาจริงกันปะเนี่ยก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจนผมไม่รู้เรื่องนะครับผมมาแบบวันที่ผมไปช่วยน้ำท่วมอ่ะคือวันที่เขามาพูดคุยผมได้รู้เรื่องผมก็โกรธครับวันนั้นโกรธวันนั้นมันเดียวครับแล้วคุณทำร้ายร่างกายเขาไหม
ทำครับเพราะว่าผมโกรธนะครับเพราะว่าโอเคไม่เป็นไรจะโกรธอะไรก็แล้วแต่คุณได้ทำร้ายร่างกายเขาใช่ไหมดีทำไมมาทำกับผมอย่างนี้แค่นี้เองครับโอเคโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของคุณที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบในการกระทำของคุณตรงนั้นไปจะถามไปดูดคอเขาทำไมพี่ไปดูดคอด้วยเหรอไม่มีครับมีแต่ทำร้ายอย่างเดียวครับวันนั้นกระชากครับกระชากกระชากครับญาติพี่น้องเขาห้ามไว้ครับก็ท่านรองพุ่มกับบอกว่ามีรอยดูดคอรองพุ่มกับท่านรองตกลงมันมีรอยอะไรครับรอยดูดนะก็ไม่มีครับเขาพูดกับผมเองว่าเขาเป็นคนดูดคอเองอ้าวคุณเอตกลงเอายังไงก็คุณไปรับแต่ท่านรองพุ่มกับว่ารอยที่คอคือคุณดูดเนี่ยคุณไปดูดคอเขาเหรอให้คุณแยกกันอยู่ยังไงครับไม่มันเกิดอะไรขึ้นคุณเอเล่าจริงจริงเอาจริงจริงวันนั้นเจอกันครับวันนั้นเจอกันครับวันที่มาช่วยน้ำท่วมไปทำร้ายเขาครับแล้วไปดูดคอเขาทำไมเขาครับไปดูดคอเขาเหรอหรือทำร้ายด้วยการดูดคอได้ไหมมันก็ถือเป็นการใช้กำลังอย่างหนึ่งนะใช่ครับทำร้ายด้วยการดูดคอถูกไหมครับคุณเอวันนั้นก็อยู่ต่อหน้าแม่เขาด้วยครับวันนั้นครับญาติพี่น้องเขาดึงออกครับอ๋อไปทำลายด้วยการดูดคอมันยังไงวะพี่รณรงค์อะไรมันเพี้ยอ่ะคุณอังว่ายังไงคุณอังพี่แค่ตามฮะเขาบอกกับหนูว่าหนูทำไว้แบบนี้มึงจะกล้าสู้หน้าผนังแน่นอนเขาพูดอย่างนี้ตกลงเขาดูดคอไหมอันนี้เขาได้ตอบได้แต่เขาดูดคอคุณไหมหนูโอ้หนูพยายามดึงมันออกไม่เดี๋ยวก่อนเขาดูดคอคุณใช่ไหมทำยังไงมันพยายามดึงยังไงคุณอังพี่เข้าใจนะคะเต็มคอเลยหนูจะเล่าเหตุการณ์วันนั้นนะที่เตะกันพอเตะปุ๊บแล้วเขาก็ออกกระชากหนูมาดูดกระชากหนูมาดูดคือเขาบอกว่าต่อไปมึงอ่ะไปหาฝรั่งไม่ได้แน่นอนเพราะกูทำร้อยตำหนิไปแล้วเขาพูดอย่างนี้พี่เอกจะถามอะไรครับผมไม่คำถามครับผมไม่คำถามแล้วโอเคผมยอมเอาอย่างนี้ผมเข้าประเด็นแล้วเดี๋ยวทางด้านกฎหมายนี่เขาเสียใจนี่เขาเสียใจเนี่ยทางด้านกฎหมายเอายังไงทนายรณรงค์มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยคืออย่างแรกเลยเนี่ยนะเราเวลาเราพูดคุยกันเนี่ยแล้วเราเอาข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือข้อมูลเท็จส่งให้คนอื่นแล้วก็เป็นหลอกลวงเขาโดยเจตนาอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ได้ทรัพย์สินเข้าไปเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบเรื่องของนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์เรื่องของการช่อโกงแล้วก็อยู่ในอายุความด้วยแล้วเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนี่ยเอาไปส่งต่อให้คนในใครก็ตามแต่เนี่ยต้องถือไว้ก่อนว่ารับของโจรนะปัญหาที่ผมเป็นห่วงในคดีนี้ก็คือพอผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติตำรวจจะสอบปากคำทันไหมก่อนเขาจะกลับประเทศไอ้ทางนู้นก็คงรอทางนี้บินกลับจะได้จบเนี่ยเดี๋ยวต้องดูซิว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงน่าสนใจมากโอเคเอาอย่างนี้You want your money back first, number one. Yes. First, okay, money back. Money back, second one. Okay, prison. Okay, just money back first. That's the issue. Yes. เงินฮะท่านรองครับถ้าอย่างเงี้ยคือทางผู้เสียหายเขาต้องการเงินคืนมาฮะท่านไม่ทราบว่าพอจะทำในมุมของตำรวจพอจะทำอะไรยังไงได้บ้างฮะในประเด็นนี้ Can I say something? ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็วันนี้ทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยคุณอังเนี่ยก็มาบอกว่ายินดีจะคืนให้กับคืนเงินให้กับคุณอาเมดนะฮะโอเคตอนนี้เขากำลังหาเงินอยู่เห็นว่าจะเอาที่เข้าไปจำนองครับอ่ะคุณอังอยู่ในสายเดี๋ยวเปิดโอกาสให้คุณอังนะฮะท่านรองคุณอังตกลงยังไงจะคืนตังค์เขาไหมเอาเรื่องแรกก่อนแล้วเรื่องตังค์คืนมาก่อนค่ะหนูจะคืนตังค์เขาค่ะหนูก็จะคืนเมื่อไหร่ฮะก็จะคืนตามจำนวนค่ะฮะจะคืนตามจำนวนเต็มเลยค่ะที่ว่าวันไหนฮะของเขาไหมวันไหนฮะเขาจะได้ไปเอาเงินเขาหนูจะขอเวลาอาทิตย์นึงค่ะอาทิตย์นึงเลยเหรอฮะเขาใส่หน้าเลยนะ She said she return the money in 1 week from now Okay but it's not only the money I send you know I take bank loan very high process for take buy a ticket the hotel she everything I pay is loan from bankSo, who paid this money? เงินค่าตั๋วคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เงินที่เขาโอนมาให้นะมันคือค่าตั๋วใช่ไหมใช่ค่าเขาไปกู้ธนาคารเพื่อเอามาให้เขาบอกไอ้ส่วนพวกเนี้ยพวกค่าเสียหายใครจะรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าเขาเป็นผู้เสียหายเขามีสิทธิ์ได้ทั้งหมดShe know is alone. I take for comb hair for we marry her. แล้วเขาแล้วคุณอาเมดก็บอกด้วยคุณก็รู้เหมือนกันว่าเขาอ่ะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขนาดไหนเพื่อที่จะมาที่นี่นะฮะมาหาคุณเนี่ยฮะ
แล้วใครจะรับผิดชอบส่วนนี้เขาเหรอเขาต้องจ่ายนะฝ่ายหญิงต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์ที่ทางนี้เสียหายไปตั๋วเครื่องบินที่เดินทางถูกต้องเพราะมันเกิดจากการหลอกทั้งหมดเลยถูกต้องต้องรับผิดชอบล่ะแล้วว่ากันตรงๆมันไม่ใช่ว่าขอโทษแล้วจบอะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่อะให้เขาบินมาถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ว่าไปอย่างนี่ต่างประเทศเลยนะเสียจังหวัดสุโขทัยหมด1อาทิตย์นี่นะไม่ได้มันนานไปเปล่าคุณอังคะคุณจะคืนเท่าไหร่คุณว่ามาตอนเนี้ยซื้อเซนิวันวีพี่เอช่วยเขาใช้หนี้ไปเลยนะที่พี่เป็นแวมพาไปดูดคอเขาอะช่วยเขาใช้หนี้มาเลยแล้วเขาไปเรียกคืนเอาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินครับพี่เอก็กระโดดเลยนะไม่เอาเลยนะหนูขอเวลาอาทิตย์นึงค่ะเราจะชดใช้ให้ไหมหมายถึงว่าจะให้ตำรวจเนี่ยเขาแจ้งเขาหาไปเลยใช่ไหมแล้วอาทิตย์นึงถ้าเคลียร์ได้ค่อยมาจ่ายใช่เหรอค่อยถอนคำร้องเหรอต้องเอาอย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องอย่างนั้นอ่ะก็ต้องอย่างนั้นแหละก็ต้องอย่างนั้นอ่ะเพราะไม่งั้นก็ไม่มีทางอ่ะต้องดำเนินคดีไปโอเคเอางี้ตามนี้เลยนะท่านรองครับท่านรองครับทางด้านของคุณอังเขาก็บอกว่าขอเวลาอาทิตย์นึงนะครับในการที่จะไปหาเงินมานะถ้าอย่างนี้ผมว่าเรื่องของการดำเนินคดีก็ต้องเดินหน้าไปเดินหน้าไปอันนี้ได้ใช่ไหมครับท่านรองครับอันนี้เดินตลอดอยู่แล้วครับโอเคพรุ่งนี้นี่เห็นว่ามีการนัดหมายกับคุณสุเรียว่าจะไปสอบปากคำคุณอเมทโอเคกรุงเทพฯฮะเยี่ยมมากเลยโอเค so the police will run the case for you and at the same time she said she needs a 1 week to get the money and to return to you but at the same time the case is still going the criminal case yeah okay? yeah hopefully okay? hopefully okay so that's what the situation and the police okay. I hope so it's because it's not stopping here with me you know Yeah. When they know it's work, they're gonna try okay. to next okay. one. So เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่จะอยู่ที่เขา mm-hmm. ถ้าเกิดสมมติเขาทำแล้วสามารถที่จะทำอย่างนี้กับคนอื่น mm-hmm. โดยที่ไม่ต้องรับโทษได้เนี่ย mm-hmm. เขาก็จะไม่หยุดนี่คือมุมของเขานะครับ mm-hmm. ส่วนคุณ mm-hmm. อังเองก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปต่อสู้ในคดีนะครับตามนั้นคุณอังครับ1สัปดาห์นะฮะไม่เกินจากนี้นะฮะยังไงเดี๋ยวคุณอเมทเขาจะเดินหน้าต่อนะฮะI was lucky. I found this guy. Uh-huh. Maybe next guy is not lucky and kill yourself. So this must stop. เขาบอกว่าเขาโชคดีนะที่อย่างน้อยคุณเจอคุณซูเรียเขาถึงมานั่งตรงนี้ได้แต่ถ้ามันมีคนต่อไปคนนั้นอาจจะไม่ได้มานั่งแล้วอาจจะไม่อยู่บนโลกใบนี้หลังจากที่มันเกิดขึ้นเขาเพราะเขาหดหู่มากเขารู้สึกมากนี่มีข้อหาที่เขาติดใจเรื่องทำร้ายร่างกายหน้าโรงพักด้วยนะท่านนี่เดี๋ยวท่านรวมอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมท่านรองผู้กำกับครับเรื่องของการตีให้กำลังใจคาบไปที่อกสองครั้งครั้งหรือสองครั้งเนี่ยแต่มีการคาบไปโอเคครับผมหวังว่าภาพกล้องวงจรปิดจะท่านเก็บไว้อย่างดีที่สุดเลยนะครับท่านครับเก็บไว้แล้วครับไม่ต้องกังวลครับโอ้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยโอ้ต้องขอบคุณท่านมากเลยนะท่านรองผู้กำกับสภ.ศรีสำโรงนะฮะปรบมือให้ท่านจริงๆครับชื่นชมครับขอบมากนะครับท่านพันตำรวจโทสมบูรณ์รอดคงครับขอบคุณมากครับท่านครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณทิพย์ครับก็เหนื่อยแทนตำรวจแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ต๋องเนี่ยประสานไปที่ท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกมนตรีเบ้าทองผมรู้จักท่านผมเรียกว่าพี่เบ้าท่านผู้กำกับเบ้าเนี่ยท่านก็เร็วพอท่านทราบเรื่องนะครับท่านก็เรียกมาเจรจาจะเอาที่ดงที่ดินไปเข้าไฟนงไฟแนนซ์หรืออะไรก็สถาบันเงินก็แล้วแต่เรื่องของเขาแล้วแต่เรื่องคุณอังแต่ว่ามันควรต้องคืนเงินมาไม่งั้นประเทศชาติเราเสียหายสุโขทัยก็เสียหายคนศรีสำโรงก็เสียหายวันนี้เพราะว่าคนสวีเดนเนี่ยเขาแต่งงานกับคนไทยเยอะวันนี้เรื่องราวเหล่านี้มันถึงส่งต่อถึงกันหมดถูกไหมครับเราต้องเอาชื่อเสียงประเทศเราคืนพี่อังจะเอาเงินมาจากไหนคุณผู้ชมถามเยอะเหลือเกินแล้วนะบอกว่าเฮ้ยคุณจะเอาเงินมาจากไหนคุณเอาเงินเขาไปตั้งแต่ตอนแรกคุณได้ใช้จ่ายคุณก็ยังไม่ได้ใช้จ่ายอะไรคุณไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ใช่หรือไม่คุณจะเอาเงินจากไหนคืนครับคุณอังก็เดี๋ยวหนูมีทางของหนูครับเดี๋ยวมีหนูมีทางหาโอเคทำคนดูถามว่าคุณอังทำงานอะไรครับถามได้ไหมคะคนดูก็ไปถามครับเชิญครับคุณอังว่าถามอะไรฮะคุณอาเมทอ่ะทำไมส่งข้อความมาทุกเช้าเลยครับผมก็ฟังในทันร้องว่าคุณต้องติดคุกคุณต้องโดนแม่คุณต้องเช่าคุกต้องส่งมาทุกเช้าเลยครับอ๋อจะให้เขาส่งไปเชียร์เหรอก็เพราะว่าให้เขาส่งคุณบอลเนี่ยเหรอให้เขาส่งไปเชียร์เหรอครับสิ่งที่เขาโดนคุณอังเขาคุณคิดว่าเขาต้องส่งอะไรให้คุณนะครับถ้าเป็นคุณโดนอย่างนี้บ้างคุณคิดว่าคุณจะส่งอะไรให้คู่กรณีฮะไม่ค่ะคือหนูถามเพราะว่าหนูคุยกับเขาแล้วหนูบอกว่าหนูขอโทษหนูคุยกันตั้งแต่วันที่3นะคะวันที่31ตั้งแต่ทอแยกกันแล้วหนูบอกว่าโชคดีนะขอโทษ
เดี๋ยวอย่างไรก็หนูยอมรับที่ว่าจะดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยหนูพิมพ์ไปแล้วหนูพิมพ์ไปหมดแล้วค่ะว่าหนูยอมรับนะว่าคดีจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยหนูยอมรับแต่ถ้าแล้วเนี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าประมาณว่ามาขู่อะแล้ววันที่สามอะหนูหย่าปุ๊บหนูก็เหมือนแบบว่าหนูเครียดเนาะหนูก็กินเหล้าเขาก็โทรคอมาว่าให้หนูไปหาเดี๋ยวนี้หนูบอกว่าหนูไปไม่ได้อ่ะโอเคงั้นสิ้นสุดพรุ่งนี้จะไปหานักข่าวจะไปสัมภาษณ์แล้วพอนั่งปุ๊บเขาก็ยังจะส่งข้อความมาว่าต้องเข้าคุกนะคุณต้องเข้าคุกนะอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าอ่ะในเมื่อเราบอกว่าเราขอจบกันด้วยดีแล้วขอจบกันก่อนคือว่าแต่ดำเนินคดีก็คือดำเนินคดีแล้วทำไมยังต้องแบบส่งข้อความมาทำนองนี้ด้วยในเมื่อคุณก็บอกว่าคุณไม่ได้เอาฉันคุณไม่ได้เรื่องคุณอังเอาจริงๆนะคุณคุยกับเขาดีๆนะเว้ยคุยกับเขาดีๆนะก่อนเขาจะไปแจ้งแค่ตอนนี้มันเป็นแค่ข้อหาฉ้อโกงนะถ้าเกิดหนูไม่ได้ตอบนะคะหนูไม่ได้ตอบแต่หนูอ่านอย่างเดียวอย่างนี้นะคือเขาเขียนพิมพ์มาบอกเนี่ยอันเนี้ยที่เขาส่งนี้ไปผมต้องถามคุณไงว่าถ้าเป็นคุณโดนกับตัวคุณเองบ้างในสิ่งที่เขาโดนอยู่นะตอนเนี้ยคุณจะส่งอะไรไปให้ Good morning happy good day อย่างนี้แหละฮะถูกต้องไหมฮะ เขาก็เลยถามกลับมาว่า เพราะในระหว่างทางเนี่ยโทษนะฮะในระหว่างทางคุณซูเรียแปลทั้งหมดเลยนะที่เขารู้เรื่องที่คุยอยู่กับคุณซูเรียช่วยแปลนะครับ เขาก็เขียนกลับมาว่าอ้าวมันที่ผมส่งพวกนี้ไปหาคุณน่ะว่าคุณต้องติดคุกอ่ะก็เป็นเพราะผมโดนคุณหลอกหรือเปล่าโดนคุณหลอกเงินหรือเปล่าโดนหลอกขายฝันหรือเปล่าล่ะผมถึงส่งเหล่านี้ไปให้คุณน่ะว่าคุณต้องติดคุกอ่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาโดนหลอกโดนช่อโกงเงี้ยนี่ครับผมถึงถามไงว่าคุณจะให้เขาส่งอะไรไปให้ก็ไม่หนูก็อันนี้หนูก็เข้าใจว่าแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วใช่มั้ยวันนั้นเนี่ยเขาตกลงกับหนูแล้วว่าเขาจะไม่ติดต่อหนูให้หนูดำเนินคดีแต่อันนี้คือเขามาทุกเช้าเลยได้เดี๋ยวผมถามเขานะครับ she said that she made an agreement แป๊บนึงทีละคำถามเด้อ she said that you made an agreement with her that you know that you guys will go separately but at the same time you know the court case the criminal case will still continue but then you won't contact her anymoreBut then she claimed that you still send her, that she will go to jail, she will go to jail every morning. I don't contact, I already block on Messenger and I have WhatsApp only because yeah. I must have the proof there, you know, you see, I already block her. She blocked you on Facebook, right? How about WhatsApp? Do you still contact her through WhatsApp? I contact today, last time, I can translate for you. The last time I sending is this.And it's hurt me when I see this on the news, you know. The food I pay for her mother, she and his husband bring this in the house, it's hurt me. You can write self. เขาบอกว่าผมเสียใจมากที่ผมเห็นข่าวว่าคุณกับสามีคุณถือกับข้าวเข้าไปให้แม่คุณผมจ่ายตังค์ 4,000 บาทสำหรับวันนั้นแต่คุณเอาเงินของฉันไปซื้อกับข้าวและพาสามีคุณเข้าไปหาแม่คุณแล้วเขาบอกว่าผมหวังว่าครอบครัวคุณจะได้รับการลงโทษอย่างสาสมบายบายนี่คือข้อความสุดท้ายและมันมีภาพคุณถือกับข้าวใช่ไหมไปใกล้สิอ้าวยังไงมาดูใกล้ๆอ้าวอันนี้เป็นใช่ไหมให้เขาดูหน่อยสิ Is this the picture you saw นี่ไหมอันนี้โอเคมันเป็นภาพนี้ฮะทนายเป็นการถือกับข้าว and I pay everything แล้วเขาบอกเขาเป็นคนจ่ายตังค์เนี่ยเอาเงินเขาไปซื้อให้คุณนะคุณเอาเงินไปซื้อกับข้าวไปกับสามีอดีตสามีโทษทีใช่หรือไม่ What so how about what she speak ได้ภาพไหมอ่ะ What she speak when I see this ภาพที่หนูยืนคู่กันอ่ะคือเช้าของวันที่28แล้วซึ่งมีช่องของช่องนึงอะค่ะไปถึงบ้านปุ๊บอีกคนนึงสัมภาษณ์ครอบครัวนึงครอบครัวหนูอยู่แล้วอีกคนนึงอะเดินดุม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 มาถอดกล้องหนูอะถอดเมมโมรี่การ์ดอะโดยที่ไม่ได้ขอเลย มีช่องอีกช่องนึงที่หนูเอ่ยได้นะคะหนูรู้ด้วยว่าช่องไหนอะครับแล้วไม่ได้รับอนุญาตแต่คุณไม่ใช่แบบนี้แล้วคุณคิดแบบว่าโอเคเข้าใจคุณอังเข้าใจมากเลยคุณอังคุณที่คุณอังเจ็บแค้นที่เขาเอาตรงนี้ออกมาเข้าใจว่าเขาไม่ได้ขออนุญาตแต่คำถามก็คือคุณเลิกกันหรือยังตอนนั้นอ่ะ
วันที่28เข้ามาวันเดียวเองค่ะแล้วภาพที่ยืนชื่อกันอ่ะก็คือตอนที่ว่าเรากำลังจะขึ้นบ้านไปกินข้าวเพราะว่าเก็บของแล้วทำไมประจักษ์ภาพช่วงนั้นแล้วถ้าภาพช่วงที่หนูหายไปกับอาเมดทำไมแบบไม่มองอ่ะก็คุณอังเอาตังอาเมด 4,000 ไปซื้อกับข้าวมากินด้วยกันนะครับไม่จริงค่ะจริงไหมไม่จริงค่ะเขาให้หนูอ่ะเขาโอนเงินเข้าบัญชีหนูเป็นเงินโอนเป็นเงินโอนเพราะว่าบัตรเขาไปกดที่ธนาคารไม่ได้ครับแล้วเขาให้หนูว่าเอาเงินโอนให้เขาเขาบอกว่าแล้วหนูก็พาเขาไปเที่ยวรอบตลาดศรีดำรงเลยเขาพูดว่าคุณอังเดี๋ยวฉันจะคุณอังวันนั้นไปซื้อกับข้าวอ่ะสแกนจ่ายหรือใช้เงินสดใช้เงินสดค่ะเพราะว่าเอาเงินน่ะเขาเป็นคนจ่ายให้ด้วยนี่คุณเอโทษทีวันนั้นตกลงไปซื้อกับข้าวด้วยกันอะไรยังไงใช่ไหมถือกับไปซื้อกับข้าวตลาดด้วยกันวันนั้นส่วนหนึ่งผมมาถึงบ้านผมซื้อมาต่างหากครับเดี๋ยวนะมาถึงบ้านผมเองครับไหนบอกแยกกันอยู่ครับผมมาถึงบ้านในความว่าไงผมไปช่วยน้ำท่วมครับวันนั้นนอนที่ไหนเขาให้ผมมาช่วยน้ำท่วมวันนั้นนอนที่ไหนคุณเอผมมาด้วยครับคุณเอนอนที่ไหนวันนั้นอะวันนั้นผมไม่ได้นอนครับผมกลับครับผมกลับครับเนื่องจากว่าผมทะเลาะกันครับอ๋อที่คุณไปดูดคอเขาได้ป่ะอันนี้วันนี้ป่ะมาเดียวกันป่ะผมทะเลาะกันหลังจากนั้นใช่ไหมตอนเช้านะผมซื้อกับข้าวมาเองต่างหากแล้วครับผมทำไมตอนเช้ากับซื้อกับข้าวอะไรเนี่ยบอกแยกกันอยู่ไม่ใช่ครับผมมาหาเขาแล้วผมกินข้าวแล้วกล้องวงจรปิดที่บ้านมันจับผมได้นะครับกล้องวงจรปิดบ้านผมที่บ้านเขาอะOkay. มันจับต้นผมเดินขึ้นบ้านพร้อมกับเขากับข้าวนั่นคือผมซื้อมาส่วนหนึ่งเหมือนกันครับโอเคโอเคผมมาจากต่างจังหวัดครับผมก็ซื้อผมต้องแวะซื้อมาด้วยครับไม่ใช่ของเขาครับได้ครับได้ครับให้ความเป็นธรรมกับทางนี้อามีไม่เป็นไรเอาเป็นว่าที่ได้แน่ๆก็คือ1ดำเนินคดีครับทางรองผู้กำกับท่านบอกไปแล้วข้อที่2คุณอังคุณจะเอาคืนเงินมาคืนเขาเมื่อไหร่คุณบอก1สัปดาห์แล้วคุณมีวิธีในการหาตังค์ของคุณอันนี้เคารพนะครับ1สัปดาห์จริงๆอยากจะให้เร็วกว่านั้นด้วยซ้ํานะครับคุณอังครับถ้าเร็วได้ก็ okay. มีเร็วค่ะแต่ถ้าโอเคเราใส่เวลาเผื่อไว้อาทิตย์นึงเนี่ยค่ะเท่าไหร่ครับที่คุณจะคืนเขาครับเอาตรงนี้เลยฮะคุยกันตรงนี้เลยผมจะได้คุยให้เป็นธรรมให้เขาด้วยเขาจะได้รู้ด้วยคุณจะคืนเท่าไหร่ให้เขาครับตอนแรกหนูกล่าวว่าหนูจะคืนให้เขา 350,000 ค่ะแล้วตอนนี้ล่ะครับก็ถ้าเขาละเขาก็หนูก็ภาพหนูหาได้เต็มที่ก็หนูคิดว่าหนูจะรับคืนสัก400,000ค่ะ400,000นะโอเค400,000พอไหวนะ she says she'll return 400,000 to you okay okay but I still want they go yeah that's the process I'll explain to you the police process it's separate it's okay I don't okay you know I don't take every penny okay so okay Number two, I wanted to ask you, if she wasn't like this, you were ready to take this woman to be your wife back to Sweden? If she was not like this, we was already happy now and maybe doing something, go to some temple or see Thailand and living happy, you know? Okay. เขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เขาวาดฝันมันคืออะไรเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้เหรอตอนนี้เหรอสองคนก็น่าจะมีความสุขกันอาจจะไปเที่ยวตรงนู้นไปอยู่ไปเข้าวัดตรงนู้นไปดูความสวยงามของประเทศไทยและแน่นอนก็คือใช้ชีวิตสามีภรรยาครับสวีเดนนี่เป็นรัฐสวัสดิการใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับสวีเดนเป็นรัฐสวัสดิการนะคุณได้อยู่กับเขาเนี่ยคุณโชคดีเลยครับทนายมีอะไรทิ้งท้ายไหมแน่ใจนะว่าจะได้400,000อ่ะแน่ใจนะว่า7 วันหาได้400,000แน่ใจหรือเปล่าหนูขอเวลาเผื่อไว้แล้วค่ะเนี่ยอาทิตย์นึงคือขอเวลาเผื่อค่ะแล้วหากไม่แล้วหากไม่ได้ขึ้นมาจะแก้ไขยังไงครับก็ถ้าหนูหาไม่ได้หนูก็ให้ดำเนินคดีไปส่วนนึงแล้วก็หนูก็ถ้าหาได้สักครึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยหนูก็จะให้เขาไปก่อนครับในส่วนของคดีก็ให้ดำเนินต่อไปเลยค่ะอันนี้คือคดีอาญาคดีอาญาแต่เพียงแต่ว่าที่ถามเนี่ยจะได้รู้ว่าเขาควรแจ้งหนักหรือเขาควรแจ้งเบาก็หนักไปก่อนเอาหนักมันถอนแจ้งไม่ได้สิอ๋อมันถึงมันถอนโอเคเดี๋ยวมันจะโดนทั้งบ้านนะสิถ้าหนักอ่ะโอเคมันไม่ได้มันก็ต้องก็คุณไปหาเงินมาแล้วกันที่400,000ที่คุณพูดนะครับเนาะ
คุณอังคุณอังคุณเอสุดท้ายคุณมีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมไหมฮะอันนี้คือผมให้ความเป็นธรรมนะเพราะเราก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าคุณผิดหรือถูกอะไรยังไงเพียงแต่โอเคมันเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นคุณยินดีที่จะคืนเงินก็ว่ากันไปเขามีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินคดีก็ว่ากันไปคุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองนะแล้วออกมาบอกในมุมของตัวเองก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณอยากจะฝากอะไรหน่อยไหมฮะหรืออยากจะพูดอะไรทิ้งท้ายไหมอยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมคุณอังเนี่ยคุณอังเดี๋ยวผมแปลให้ให้หนูบอกได้ใช่ไหมคะพูดเลยฮะคุณอยากพูดอะไรพูดเลยครับค่ะอย่างอามิตะหนูถามเขาบอกว่ารักเขาไหมหนูก็บอกว่ารักอยากใช้ชีวิตกับเขาไหมอยากจะใช้ชีวิตแต่ในเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วหนูก็บอกว่าหนูจะขอโทษที่ทำให้เสียใจอยากจะขอโทษจริงๆแล้วก็ส่วนข้อความบางอันมันก็แปลผิดแปลถูกอันนี้พอเข้าใจว่า Google Translate ก็เวลาแปลอยากให้ทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นการแปลที่ว่าจะไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือวิดีโอคอลอ่ะมันรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องแบบว่าเพราะว่าช่วงไม่ต้องไปเชื่อใครเยอะเพราะว่าคุณก็รู้เองคุณรู้อยู่แก่ใจในช่วงวิดีโอคอลอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนั้นน่ะที่มีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้ป้องกันมันไม่ต้องลงรายละเอียดขึ้นมาขอละหนูก็จะขอเลี้ยงดูเองโดยที่จะไม่ได้แจ้งเขานะหนูบอกแค่นี้ค่ะโอ้โหผมจะให้แปลทั้งหมดยังไงเนี่ย she said that ผมรวมๆแล้วกันสรุปแล้วนะครับ she apologized for what how this thing turned out today okay she's sorry and of course you know if you want to go again with the police report case then she'll have to accept for what she's done okay but then she also said that when you had the night with her, the sexual intercourse without any protection, she said that if she's pregnant and have a kid, she'll be responsible on her own for that. I don't know why she said that, but... I know why. It's because if I think it's a kid, a baby there, maybe I say, okay, we don't do this, it's okay. But you know... Yeah. You know, I know how she thinking. You know. เขาก็บอกว่าที่คุณพูดเรื่องของลูกขึ้นมาในเรื่องของเด็กขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกอ๋อเขาก็รู้แหละว่าคุณอาจจะแบบพูดตรงนี้เพื่อที่จะแบบเอ้ยมีลูกแล้วนะก็จะได้หยวนๆกันไปเลิกลากันไปในเรื่องของคดีความที่ผมแปลตามที่คุณพูดนะผมตกอะไรไปอีกไหมคุณซูเรียจริงๆมันมีตัวสำคัญอยู่อันนึงนะคุณเพิ่งหย่ากันมาเนี่ยถึงคุณจะมีลูกเนี่ยใน300วันก็คือยังเป็นสามีเก่าอยู่ตามกฎหมายเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือตามกฎหมายเลยนะมันไม่ต้องยกเยอะต้องบอกว่าคุณอังไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคือด้วยความที่ถ้าเกิดลูกคลอดมาแล้วหน้าฝรั่งเนี่ยเขาน่าจะพร้อมตรวจ DNA อยู่แล้วถ้าเป็นลูกเขาเนี่ยเขาดูแล้วเขารับแน่นอนเขาไม่ได้มีปัญหาหรอกครับอันนี้ขอให้คุณอังสบายใจได้นะครับแล้วก็ฝากแฟนๆรายการก็มีบางท่านแต่น้อยมากนะประมาณคอมเมนต์พันนึงประมาณ2คนเลยที่บอกว่าแบบอยากให้แบบทั้ง 3-4 คนเนี่ยช่วยเป็นกลางหน่อยคือพวกเราก็เป็นกลางนะครับแต่ว่าเหนือความเป็นกลางเราต้องเป็นธรรมด้วยคือหลังบ้านผมไม่มีหญ้าพี่เอกใช่ไหมหลังบ้านผมไม่มีหญ้าครับพี่จะบังคับให้ผมไปดายหญ้าไม่ได้เมียผมไม่เคยโทรมาตามให้ผมดายหญ้าเลยไม่ไหวจะกินมันเหลือคุณเอวางสายไปแล้วนะครับเอ้คุณสุเรียงเมื่อกี้นี่คุณอังพูดมาทั้งหมดนี่คือผมพอดีผมอาจจะสูดดมยาดมเยอะไปหน่อยคือเขาบอกแค่ขอโทษใช่ไหมเราก็ประมาณนี้แล้วพูดถึงเรื่องลูกใช่ไหมใช่มีอื่นอีกไหมที่คุณโอ้ยผมมองว่าเป็นเหมือนมิจฉาชีพมากเพราะว่าข้อความที่ผมให้ไปอ่ะมันเป็นตั้งแต่แรกแล้วคุณอ่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษคุณใช้แต่ Google Translate วิธีใช้แอปในการโอนเงินอ่ะที่ฝรั่งเขาไม่รู้จักแอปนี้อ่ะคุณจะเขียนได้ไงภายใน1นาทีหลายบรรทัดอ่ะ2ข้อความภายใน1นาทีเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยกำลังบอกว่าเขาน่าจะทำกับคนอื่นมาก่อนหน้านั้นหมายถึงเตรียมไว้แล้วเหรอใช่อ้าวคุณไปดูนะครับภายใน1นาทีไม่เก็บภาษาอังกฤษเขาใช้ Google Translate คุณเลยสังเกตตรงนี้เป็นข้อสังเกตเลยใช่ไหมใช่ภายใน1นาทีขนาดผมอ่ะภาษาอังกฤษได้1นาทีผมยังไม่ได้เลยที่จะเขียนใช่วิธีอ้าวคุณต้องโหลดแอปนี้มานะวิธีสมัครนะล็อกอินผ่าน Facebook อีเมลนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอ่ะวิธีโอนตังค์ต้องอย่างงี้นะอันนี้บัญชีฉันนะจะถามว่าเขารับเงินโอนต่างประเทศบ่อยมั้ยใช่มั้ยนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวมันตรวจสอบได้ก็ไม่ถามแล้วเนี่ยอยู่ในสายไม่ใช่เหรอรับโอนเงินต่างประเทศบ่อยไหมฮะคุณอัง
ไม่ค่ะมีบ้างไหมมีบ้างไหมก่อนหน้าคุณอาเมดอ่ะมันตรวจสอบบัญชีได้โอเคไม่มีเลยโอเค and another thing she said about ที่ว่าแอปเขาเป็นคนถามหนูว่าถ้าโอนเข้าใช้อ่ะทำยังไงหนูก็เลยเปิดใน Google หาวิธีการโอนเข้าใช้ก็ไปเจอไอ้แอปเขียวๆดำๆอ่ะหนูก็เลยบอกเขาบอกว่าหนูก็แคปหน้าจอแอปนี้นะส่งให้เขาโอเคโอเคเก่งมันไม่เป็นความสามารถในการเล่นโซเชียลมีเดียครับแล้วก็ทางวิดีโอคอลคุยกันอ่ะคนรู้เขาก็รู้แก่ใจโอเคโอเคคนอื่นอ่ะมาฟังอ่ะอาจจะแบบว่าโอ้ทำไมคิดเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่She also said that you know exactly what happened, you know, when you WhatsApp video call with her, you know exactly what happened, okay? She said only you and her know the truth, what is what, okay? And another thing is that she said maybe because of Google Translate, the translation sometimes is not exactly what she wants to portray out or what you want to say, because the translation, there's some discrepancy, you know? It's not exactly how you want to portray things out.Anyway, that's what she said. Okay. Anyway, คุณเอวางสายไปแล้วนะสุดท้ายเลย finally, what do you want to say to her? You have anything to say to her? You want to say anything to her? Or you want to say something? Yeah. I'm asking if it's worth for so little money, maybe take a guy's life. I'm not dead. Thanks for this guy. But if I not met this guy, I was already dead.If this money is worth to take a guy's life, I can earn this money, maybe 4, maybe 6 months back. But all the feelings, I'm disappeared. You know, she say we're gonna get baby, we're gonna do this. She give me so much dreams. She lying so much. So I asking if it's worth.Take a guy's life for so little money. คือเขาบอกงี้นะครับคุณวาดฝันให้เขานะคุณอังอันนี้ผมถามว่ามีอะไรทิ้งท้ายไหมสุดท้ายแล้วเขาบอกคุณวาดฝันให้เขาคุณสร้างความหวังให้เขาให้เขาหลงรักให้เขาอยู่ในฝันให้น้องอยู่ในความทุกอย่างมันสวยหรูหมดนะครับเขาเลยถามกลับมาว่าสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยกับเงินเนี่ยก้อนเนี่ย300,000 กว่าบาทอ่ะมันคุ้มค่ากับชีวิตคนคนหนึ่งเหรอเขาถึงบอกว่าถ้าเขาไม่ได้เจอคุณซูเรียถ้าเขาไม่ได้เจอคุณสุริยะเขาไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาอาจจะจบชีวิตไปแล้วเขาต้องถามกันว่าสิ่งที่คุณทำทั้งเนี้ยกับเงิน300,000 กว่าบาทเนี่ยที่คุณได้ไป can you มันคุ้มค่ากับชีวิตคนคนหนึ่งเหรอ Can you say I'm not dead but I'm dead inside เขาบอกเขาไม่ได้ตายนะฮะตัวเขาไม่ได้ตายแต่ข้างในเขาตายไปแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาพูดโอเคนะครับคุณอังขอบคุณมากนะครับยังไงรอนะฮะ400,000 บาทนะครับภายใน1 สัปดาห์นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกันต่อไปแล้วเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับนะครับคุณอังนะครับขอบคุณมากนะครับให้ความเป็นธรรมกับคุณอังด้วยนะคุณอังยังเป็นผู้บริสุทธิ์ยันนะอย่าเพิ่งเข้าใจอย่าเพิ่งนึกออกว่าให้เขาได้พิสูจน์ของเขาว่ากันไปครับผมขอบมากครับคุณอังครับค่ะครับผมครับ thank you so much I'll explain all some of the details after the show okay สุดท้ายเขายังรู้สึกยังไงกับผู้หญิงไทยบ้าง how do you feel now with the Thai women yeah how do you feel with Thai women เป็นไงบ้างLike friends, maybe marry and never ever. Oh, I never coming to Thailand again. เป็นเพื่อนคนไทยได้แต่คงไม่แต่งงานก็คือความไว้ใจกลัวไปเลยใช่ไหมใช่ความไว้ใจมันหายไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็เหมือนเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจตำรวจแล้วด้วยก็ถึงมาถามผมมากกว่าก็ดังนั้นผมก็เลยคอยช่วยเหลือเขาแต่ว่าผมก็พยายามที่จะบอกว่าคนไทยดีมีเยอะจนตอนนี้จากที่เขากลัวมากๆเขากลายเป็นเริ่มรู้จักคนเขาเริ่มเข้าหาคนได้แล้วบอกช่วยบอกเขาหน่อยบอกว่าผู้หญิงไทยอ่ะไม่ได้เป็นแบบนี้เขาโชคร้ายที่เขาเจอแต่จริงๆแล้วผู้หญิงไทยทุกคนน่ะส่วนมาก 99.99% นะครับครับไม่ได้เป็นแบบนี้บอกเขาหน่อยเดี๋ยวให้ระวังที่ลาเดี๋ยวต้องลารายการเพราะเดี๋ยวเขาต้องเข้ารายการโอเค sorry we explain to you later but we have to end the show right now okay thank you good luck ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือถมไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้าอินบ็อกซ์ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ1เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่2เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่3ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่อง Tero Digital นะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ